Federation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคตั้งต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไกลกังวลพูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังกลัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไกลกังวลพูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังกลัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลครับสวัสดีครับพี่น้องมิตรสหายผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการสามสหายไกลกังวลกับคุณลุงสนามหลวงสหายยังบรัดนะเมื่อคืนใครถามหาสหายยังบรัดมาแล้วนะครับผมสหายศรัทธานะครับฝากใจทักทายไปยังพี่น้องที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับที่ออกไปเผชิญชีวิตกันในนอกกาลาแลนด์นะครับไม่ว่าจะอยู่ญี่ปุ่นอเมริกายุโรปสแกนดิเนเวียแอฟริกาตะวันออกกลางออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับสวัสดีพี่น้องทางหน้าซีบอกแล้วก็ในกาลาแลนด์นะครับก็อาจจะเหนื่อยกันนะครับช่วงนี้กับภาวะเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็เอาใจช่วยวัดพระธรรมกายนะครับหลายคนอาจจะท้อแท้นะครับอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับจริงๆแล้วสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยกำลังเป็นใจให้กับเรานะครับไม่ได้ว่าจะเป็นใจให้กับฝ่ายศัตรูหรือฝ่ายเจ้าศักดินาอะไรนะครับเรากำลังนั่งดูเขาทำลายตัวเองในขณะเดียวกันเราไม่ได้นั่งดูเฉยๆนะครับเราก็เตรียมพร้อมของเราไปด้วยนะครับวันนี้คุณลุงสนามหลวงเพิ่งเดินทางกลับมาอาจจะเหนื่อยไปบ้างหรือจะอะไรยังไงเดี๋ยวให้คุณลุงสนามหลวงทักทายกับผู้ติดตามรายการครับเชิญคุณลุงครับสวัสดีพี่น้องชาติชนที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าสมเด็จเจ้าน้องเธอ
จ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีศรีสมรวัดดอนถามหาเจ้าก็ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆข้าพเจ้าขอบอกก่อนนะอันนี้เป็นพี่น้องกันจริงๆนะนิจัยทันดานดีพอๆกันเลยบางคนบอกว่าราชชนนีมีชู้ออกลูกมาแบบนี้ไม่เป็นความจริงไม่ใช่นิวาเนี่ยหาว่าในหลวงไปหรือราชินีมีชู้แม่ข้าพเจ้ามีชู้ออกลูกมาอย่างนี้อันนี้ไม่จริงข้าพเจ้าขอรับรองจำฟ้าวชิราลงกรเป็นลูกของผู้พิพากษาข้าพเจ้าก็เป็นลูกดูจากนิสัยทันดานก็รู้แล้วเชื่อไม่จริงแถวเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อข่าวลือข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นศิษย์เอกของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีได้ฝึกวิชากรรมฐานดิดประสิวเอกกรรมฐานจากหลวงตาบัวจนบรรลุขั้นสุดยอดข้าพเจ้าอยากเรียนให้ท่านทราบว่าประเทศไทยเรานั้นเป็นประเทศเมืองพุทธนิกายเถรวาทนับถือหลวงตาหลวงปู่โดยเฉพาะตอนนี้ที่มาแรงคือหลวงปู่พุทธิสระอันนี้เรียกว่าเถรวาทยึดถือตามในคำสอนของพระผู้ใหญ่ต่อต้านทุนนิยมบริโภคนิยมเผด็จการรัฐสภาประชานิยมโดยยึดแนวติพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักประเทศไทยเหล่านั้นปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขมีแนวทางสิพอเพียงรู้จักที่ต่ำที่สูงเพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นจะต้องทำให้ประเทศของเราเป็นประเทศที่มีความบริสุทธิ์ข้าพเจ้าอยากจะพูดให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงความยินดีว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่จัดว่ามีความสุขมากที่สุดในโลกผัวเมียพี่น้องเลิกทะเลาะกันว่าจะกินอะไรดีเพราะไม่ค่อยมีจะกินแล้วไม่ต้องแย่งกันซื้อรถยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เพราะรถที่มีอยู่ก็ต้องขายทิ้งไปแล้วทำให้เกิดความสงบสุขในขณะที่พระภิกษุสงฆ์ก็อยู่ในกรอบโดยมีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ได้จัดระเบียบทางด้านสังคมศาสนาด้านสังคมก็มีคสช.มีมาตรา44ส่วนด้านศาสนาก็ได้ปรับปรุงนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่เป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดการแก้กฎหมายให้การแต่งตั้งสังฆราชเป็นอำนาจหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวให้ทรัพย์เงินทองทั้งหมดของวัดของเจ้าวาดตกเป็นของแผ่นดินคือตกเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเป็นการทำบุญมโหฬารมากเพราะถ้าบวชเป็นพระแล้วก็ไม่ควรจะมีการสะสมเงินทองมันจะเข้าข่ายแข่งบารมีกับพระเจ้าอยู่หัวการสะสมผู้คนจำนวนมากเป็นนิกายถือว่าเป็นการส่งสมคิดก่อกบฏมีโทษประหารเจ็ดชั่วโคตรเพราะฉะนั้นปัจจุบันจึงมีความจำเป็นที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวได้มอบหมายให้คสช.ใช้มาตรา44จัดการกับวัดธรรมกายก็ธรรมชโยโหหิวเนี่ยออกมามอบตัวซะโดยดียอมให้จับเป็นไม่อย่างนั้นต้องจับตายให้ได้ตอนนี้บ้านเมืองเราต้องการความสงบเรียบร้อยถ้าท่านยอมเสียสละยอมให้จับซะดีๆเหตุการณ์ทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยอย่าลืมว่าเศรษฐกิจเราไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่วัดธรรมกายควรจะบริจาคที่ดินและทรัพย์สินทั้งหมดรวมทั้งพระทองคำให้กับทางรัฐบาลเพื่อเป็นทุนในการบำรุงประเทศชาติแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ยังเป็นอยู่ขอให้บรรดาสาธุสิทธิ์สาธุชนทั้งหลายแหล่อย่าไปร่วมมือกับวัดธรรมกายเพราะยังไงท่านก็แพ้อยู่แล้วเรามีทั้งกฎหมายมีทั้งทหารตำรวจ DSI มาตรา14มีทั้งพระสังฆราชพระเถรานุเถระเจ้าคณะจังหวัดอำเภอตำบลเป็นพวกเราหมด
ศาลเวลาตัดสินก็เป็นพวกเราเพราะฉะนั้นอย่าคิดสู้ยอมให้จับยอมให้สึกยอมให้ยึดทรัพย์เสียโดยดีข้าพเจ้าขอเรียนเตือนเท่านี้แหละเพราะว่าข้าพเจ้าเข้าใจดีพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่นี้ท่านมีความเด็ดขาดมากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆจะไม่มีคำว่าปานอีกจากท่านอีกแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกอย่างสงบได้ดียอมแพ้ยอมให้จับอย่าแบบทักษิณนะมันหนีก็ดีทุกวันนี้ก็หนีไม่เลิกเลยถ้าท่านยอมให้จับแล้วท่านก็จะมีความสุขไม่ต้องหนีคดีอย่างน้อยก็ได้อยู่คุกในประเทศไทยเป็นบ้านเกิดเมืองนองของเราสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีจุ๊ครับหลายคนคงหายคิดถึงนะครับถามว่าคุณลุงสนามหลวงไปไหนกันมานะครับคงบอกไม่ได้นะครับว่าจะไปไหนมาบ้างนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ร่างทรงเป็นองค์ถั่วประทูคอหักคิดว่าผู้ติดตามรายการคงจะซาบซึ้งในพระราชดำรัสนะครับครับเดี๋ยวให้ทางสหายยังบรัดทักทายกับผู้ติดตามรายการบ้างครับเมื่อคืนมีคนถามหาหลายๆครับเชิญครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวสหพันธรัฐและสหายร่วมรบร่วมอุดมการนะครับตอนนี้สถานการณ์ในวัดธรรมกายล่าสุดได้ยินข่าวว่าถูกตัดไฟใช่ไหมครับอันนี้จริงไม่จริงก็ได้ยินข่าวนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องจะมาช่วยกันปกป้องพุทธศาสนาจะทำได้อย่างไรแค่ไหนอันนี้มันทุกคนต้องช่วยกันคิดนะครับว่ามีทางทำได้ยังไงในแต่ละคนอยู่ในจุดแต่ละจุดแต่ละพื้นที่มีศักยภาพแต่ละคนทำได้ยังไงให้มันสอดคล้องให้มันเหมาะสมแต่ที่แน่ๆทุกคนนี่ต้องมี1สมอง2มืออยู่แล้วนะครับแล้วก็อาวุธประจำตัวคือมือถือนะครับแต่ทีนี้การจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการต่อสู้ในการปกป้องพุทธศาสนาปกป้องวัดธรรมกายหรือว่าปกป้องผู้ที่ถูกรังแกนะครับจากระบอบของศักดินาเราจะต้องมาช่วยกันยังไงนะครับส่วนพรรคการเมืองหรือว่านักการเมืองที่คิดจะต่อสู้เพื่อประชาชนนะตอนนี้สถานการณ์ท่านจะต้องออกมาแถลงข่าวออกมาเขาเรียกว่าแสดงจุดยืนแสดงทัศนะนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ทราบพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจนะครับจะได้ไม่สับสนไม่ใช่อยู่เงียบๆแล้วเวลาประชาชนชนะแล้วออกมาฉวยโอกาสนะครับตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่พี่น้องนะครับแล้วก็บรรดานักสู้ในบนดินใต้ดินทั้งหลายเลยนะครับถึงเวลาที่จะต้องแสดงตัวออกมาและประกาศเจตนารมณ์ออกมาต่อกรณีเช่นนี้นะครับว่าเพราะว่าสิ่งที่มันทำอยู่ทุกวันนี้นะมันไม่ต้องมีสื่ออะไรอธิบายแล้วครับเห็นชัดๆเลยว่าเขาไม่ได้ต้องการทำตามกฎหมายนะครับไม่มีกฎหมายคือเขาอยากได้เขาก็ทำนะครับถ้าคุณไม่ได้รับใช้เขาก็ทำลายก็แค่นั้นแหละมีอยู่แค่นี้ตอนนี้ผมก็มีเขาช่วงครับก็คือขออนุญาตเพิ่มเติมจากสหายยงปราศนิดหนึ่งคือนี่คือระบอบเผด็จการนะครับเผด็จการก็คือไม่มีกฎหมายครับมีแต่กฎหมู่และกฎกูเท่านั้นนะครับคืออยากทำอะไรก็คือทำนะครับฉะนั้นมันจะอยู่การตัดสินใจจะอยู่ที่กับคนไม่กี่คนนะครับครับพอดีสหายยังบัดพูดถึงเรื่องวัดพระธรรมกายนะครับก็ยังเป็นเรื่องของพุทธศาสนาอยู่นะครับคุณลุงครับพยายามว่าสื่อหลายๆฝ่ายก็คือกระบอกเสียงของเขานั่นแหละครับพยายามทำลายนะครับว่าวัดธรรมกายไม่ใช่พุทธแท้เป็นพุทธเทียมไม่ปฏิบัติอย่างโน้นอย่างนี้อยากให้คุณลุงอธิบายสนิทครับพุทธแท้พุทธเทียมอะไรยังไงมันต่างกันยังไงครับผมเชิญคุณลุงครับประโยคนี้มีการพูดกันบ่อยคืออย่าว่าพุทธแท้พุทธเทียมประชาธิปไตยแท้เทียมก็มีคุณไปเลือกตั้งมาเขาบอกเป็นเผด็จการสภาใช่ไหมคือพุทธเนี่ยคำว่าพุทธผมว่าที่จริงนะคำนี้ไม่ควรจะพูดแล้วนะครับเพราะปัจจุบันเรานับถือยิ่งกว่านั้นคือนับถือสิทธิเสรีภาพคุณจะนับถืออะไรไม่สำคัญเลยคุณจะเป็นคริสต์ก็คุยกันได้เป็นอิสลามก็คุยกันได้ครับ
ครับคือเราเป็นมนุษย์เนี่ยศาสดาเราทุกคนก็เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าคุณว่าเป็นเกี่ยวกับศาสดาแต่ศาสนาเนี่ยไม่รู้ชนชาติอะไรก็ไม่รู้พุทธนี่ศีลธรรมอินเตอร์เดีย 100% คุณไม่รู้เรื่องหรอกบาลีด้วยถ้าไปเยซูก็ไม่รู้เชื้อชาติอะไรยิวแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมครับฮิบรูอะไรก็ไม่รู้อิสลามยิ่งไม่รู้คือก็คนละเชื้อชาติคนละเผ่าพันธุ์กับเราทีนี้มันอาจจะเป็นประเพณีสืบต่อกันมาว่าพ่อแม่นับถือก็นับถือตามส่วนจะเป็นงั้นใช่ไหมครับก็ไหว้กันไปก็ไหว้กันมาก็ตามกันไปตามกันมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะนับถืออะไรก็ได้ครับคำว่าพุทธแท้พุทธเทียมจริงๆมันไม่มีแม้แต่พุทธนะพุทธแท้มันจะมีเฉพาะพวกบ้าคนบ้าถึงจะพูดคำว่าพุทธแท้นะครับพุทธแท้จะต้องอันนี้บรรจุศาสนาพุทธประจำชาติมีเถรวาทอีกอ้าวพุทธแล้วมีตาเถรในนั้นนี่ ใช่ไหมพุทธแท้ต้องเป็นพุทธเถรวาทมาจากไหนมาจากลังกาอ้าวลังกาไหมพุทธมันมาจากอินเดียซึ่งจริงๆเราไม่รู้ว่าตรงไหนเพราะว่ามันเพี้ยนไปหมดแล้ว 84,000 มันเยอะมันก็มีการเถียงมีหลายสายมหายานหินยานใช่ไหม มหายานเขาอย่างหนึ่งพระไวคิว คุณจะไวคิวไม่ไวคิวแล้วคุณเรียกสมัยก่อนเขาโกนเขาผมไม่รู้เขาโกนยังไงนะดังนั้นเนี่ยไอ้การไปหาพุทธแท้พุทธเทียมนั้นเป็นเรื่องไร้สาระครับคุณมีสิทธิ์จะเป็นพุทธอะไรก็ได้หรือไม่เป็นพุทธก็ได้จริงไหมแล้วไอ้คุณบวชนี่ถามว่าตอนนี้คุณบอกว่าธรรมยุทธบริสุทธิ์ที่สุดบริสุทธิ์จริงนะครับธรรมยุทธไอ้ที่บวชนี่บวชหนีคดีนะไม่ใช่อยากจะบวชไปอ่านดูเลยครับรัชกาลที่4เขาเรียกคิงมงกุฎคือเขาชื่อมงกุฎนะเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับไม่ใช่พระมงกุฎเก้านะคนละคนพระมงกุฎเก้าราชการที่6นะพระมงกุฎเจ้านี่ชื่อจริงชื่อวชิราวุธไม่ใช่ชื่อมงกุฎเพราะเป็นกษัตริย์มาตั้งเป็นพระมงกุฎเก้าถามไปที่เขาบวชนี่เขาบวชเพราะเขาต้องหนีครับถ้าไม่หนีรอสามจะฆ่าแล้วคนที่ฆ่ารอสองก็คือแม่รอสามมาแหละตามประวัติไปล้อมเลยว่าทัพแก้วแล้วก็วางยาให้ตายไอ้นี่ก็ไปคาอยู่ประตูเนี่ยขังอยู่3วันสําคืนมั้งพอรัชกาลที่2ตายนี่เข้าไปก็เลยพี่ถามว่ามีปัญหามั้ยน้องบอกไม่มี พี่ก็อยู่ไปเถอะน้องก็จะบวช ล่มกาโสภัสฮะครับ บวชชั่วคราว27ปีแล้วก็สร้างเรื่องโกหกตอแหลสารพัดเหมือนภูวิพลน่ะบวช15วันบรรลุอะไร15วัน15วันแทบจะไม่ทําอะไรเลยนะครับไปตักบาตรใกล้ๆเที่ยงฉันตอนเย็นนึกไม่รู้คุณเคยพาตักบาตรใกล้ๆ 11:00 น.ไม่มีหรอกไอ้นี่ไปจัดอีเวนต์น่ะที่ถ่ายรูปเห็นมั้ยครับที่ไปรบรถเมล์จัดอีเวนต์น่ะพระต้องตื่นก่อนไก่โหตี 5:00 น.พอเริ่มสว่างก็บิณฑบาตไอ้นี่ไปตอนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เหมือนบรรลุไอ้เราสี่บวชจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรครับทำแต่ตั้งเรื่องโกหกอภินิหารนู่นนี่นู่นนั่นอภิญหารจริงเวลามึงตายด้วยโรคมาลาเรียไปดูว่าก่อเป็นมาลาเรียตายนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็เป็นการกำเนิดทำยุคก็เป็นเรื่องเฮงซวยครับแต่เดิมเนี่ยแล้วก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่แต่ต้องเงินไม่สวมรองเท้าอะไรบ้าบอคอแตกมึงจะสวมไม่สวมเรื่องของคุณเนี่ยครับหรือถ้าคุณตัดขาทิ้งก็เรื่องของคุณเกี่ยวอะไรชาวบ้านโอ้อวดอะโอ้อวดเรื่องไร้สาระแล้วเสร็จแล้วก็มาแต่งตั้งกันจะต้องเป็นธรรมยุทธ์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพุทธแท้ไม่มีครับครับพุทธแท้ในไทยเนี่ยแล้วไม่ใช่ไม่มีไม่ควรจะพูดถึงด้วยคุณยังบาดว่าไหมฮะคุณเป็นพุทธแท้ป่ะเรื่องศาสนาผมไม่ค่อยรู้เรื่องแสดงว่าคุณเป็นพุทธแท้เพราะพุทธแท้เขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับถ้าคุณรู้เรื่องติดยึดฮะสมมติว่าคุณยังบัตรผู้หญิงก็ชอบคุณคุณรูปหล่อเขามาจับมือคุณไม่ผิดอ่ะแต่ถ้าคุณบวชเป็นพระจับมือคุณผิดมันผิดได้ยังไงอ้าวก็ถือว่าเป็นนักบวชตัดกิเลสแล้วสละแล้วซึ่งกิเลสอันนี้พระคือตัวบาปเนี่ยผู้หญิงไปโดนพระบาปครับแล้วถามมาแล้วพระออกมาจากช่องไหนฮะบาปไหมอ้าวตอนนั้นยังไม่เป็นพระตอนที่เป็นเด็กอยู่เห็นสุดาแล้วโสเป็นพระตั้งแต่พระพุทธเจ้าน้อยเรื่องของเรื่องนะครับจริงๆนะมันพ้นประเด็นแล้วคุณจะเป็นผู้แท้ไม่แท้เรื่องของคุณจริงไหม
คุณไม่ใช่พุทธแท้เลยคุณบอกว่ามีเปรตนู่นนี่นั่นมีนี่คุณไปวัดพุทธมีรูปอะไรวะไอ้พิฆเนศตัวเบลเลอร์เลยวัดอะไรไม่รู้ฮะกับทุกวันนะฮะเออมีรูปพิฆเนศตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่กว่าพระอีกฮะเป็นหน้าหัวเป็นช้างเขี้ยวหักข้างนึงมีหนูอยู่ข้างๆอ๋อในที่นครนายกเออวัดอะไรมันน่ะแล้วคุณไปราชประสงค์ก็มีพระพรหมแปดริ้วก็มีคณะยกก็มีก็เรื่องของคุณอ่ะคุณจะไหว้ก็ไหว้ไปดิหรือคุณจะไหว้ต้นไม้ก็ได้นะไอ้มันมีศาลอยู่ข้างถนนเนี่ยเฮี้ยนมากๆครับมีคนเอาพวงมาลัยไปแขวนไม่คนก็เลยไหว้กันตามหมดไม่ใช่ตอนแรกเขาเอาอะไรไปทิ้งเงี้ยพวงมาลัยโอ้สิบล้อเอาพวงมาลัยสิบล้อเองสิบล้อขับครับขับรถไปเอ้ยพวงมาลัยหน้ารถเก่าแล้วมันเหี่ยวโยนไปก่อกิ่งไม้ไปก่อกับต้นเป็นต้นไม้แบบออกจากโบราณนิดนึงไปแขวนทิ้งไว้แล้วก็ยืนฉี่ไปขุดก็ไม่เป็นไรผมไม่ว่าคุณนะกล้วยออกมาร้อยหวีเห็นไหมครับกล้วยบางต้นออกมาร้อยหวีคุณเคยเห็นเขาไหว้หลักกิโลไหมหลักกิโลนี่ก็ไหว้นะทำไมฮะเอาก็มันออกมาตรงกับหัวก็ไม่เป็นไรเรื่องของคุณเนี่ยบางเรื่องโกหกแท้ๆไสยศาสตร์นะเอาไข่ไปรูปๆแล้วก็มีเส้นผมอยู่นั่นแฮะมีตะปงตะปูนั่นเฮ้ยนี่ผมไปดูมาแล้วนะสมัยก่อนแล้วยังไงเขาเรียกว่าเอาของออกจากตัวแบบว่ามีคนโดนของมาเงี้ยแล้วมันมีเจมส์บอนด์ทำไมมันก็เอาของไปปล่อยดิสู้ว่าจะฆ่าผู้นำประเทศหนึ่งใช่ไหมมันก็จ้างหมอคนนี้ไปปล่อยได้ทั่วโลกเลยยิ่งกว่าขีปนาวุธเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้ามีไอ้นี้จริงนะผมว่าไม่ต้องทำอะไรนะผมอยากจะจ้างคนหนึ่งไปเล่นงานคนที่อยู่มิวนิกไม่ต้องมีกองทหารไม่ต้องมีกองทหารไม่ต้องมีกองกำลังใช่ไหมไม่ต้องวางแผนเดี๋ยวสมัครตรงนี้หลังใหม่นะใครที่มีวิชาปล่อยควายธนูเราจะมีรายชื่อคุณ20รายชื่อเราให้คุณรายชื่อละ 1,500 บาทเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆนะพุทธแท้ไม่แท้เนี่ยคนที่มีสติเขาจะไม่พูดเรื่องนี้หรอกคนที่เป็นประชาชนนับถือสิทธิเสรีภาพจะพูดเรื่องนี้จริงไหมเพราะไม่เคยถามคุณพุทธแท้ไม่แท้คุณไปก็ไปเดี๋ยวคุณไปไหนก็ไปคุณจะไปไหว้ใครเรื่องคุณครับคุณจะไปไหว้พุทธอิสระแบบคสช.ผมก็ไม่เคยว่าไอ้คสช.มันไหว้ใครพุทธอิสระพี่ลาบอกว่าอาตมาเนี่ยนะเป็นหลวงปู่เพราะว่าบวชตั้งแต่ชาติที่แล้วมันมีดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยนะ มันเหมือนฝากแบงค์แล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่มุ่งตัดกิเลสเป็นพระอะไรเขาเรียกอริยบุคคลเนี่ยแต่ข้าพเจ้าจะบำเพ็ญเพียรเป็นพุทธเจ้าก็เรื่องของคุณก็ไม่เป็นไร ผมเฉยเฉยผมไม่ได้มีคอมเมนต์นะคุณจะเป็นพุทธเจ้าหรือคุณเป็นคนพ่อคนแม่อย่างนั้นก็เรื่องของคุณครับผมไม่เคยวิจารณ์พระอิสระนะไอ้เชื่อก็เชื่อไปดิสมทิกลิ้มมันก็เชื่อสุเทพเชื่อสุบานก็เชื่อครับอันนั้นเป็นความเชื่อพระสังฆราชก็เชื่อนะเรียกไปคุยตั้งหลายครั้งมันพูดเองนะก็ไม่เป็นไรผมเฉยเฉยพุทธิสระผมเฉยเฉยนะครับพระยันตงยันตะลุกตะบัวหลวงพ่อคุณหรือพระพยอมพระอะไรผมเฉยเฉยนะเรื่องของคุณรับไม่รับถือเรื่องคุณบางอย่างดีคุณรับถือบางอย่างไม่ดีเรื่องของคุณพระมหาสมปองพูดดีก็โอเคตลกนะมันก็แล้วแต่หรือผมผ่านไปเจอไอ้ทางโรงพยาบาลทางคริสเขาเขียนคติผมก็เชื่อเอามาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์คนไม่มีศาสนาเชกัวล่าไม่รู้มีหรือเปล่ามันบอกว่าเมื่อท่านเห็นความอายุธรรมท่านตัวสั่นผมก็เชื่อเว้ยคานทีก็เป็นฮินดูคานทีก็บอกว่าการที่คุณต่อสู้กับกฎหมายไม่ใช่คุณไม่เคารพกฎหมายนะคานทีบอกว่าการที่คุณต่อสู้กับกฎหมายไม่ใช่คุณไม่เคารพกฎหมายแต่คุณนับถือสิ่งที่สูงกว่านั้นคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีครับคานทีไม่ใช่พุทธเป็นฮินดู 100% ผมก็นับถือคานทีดาไลลามะไม่รู้ฝ่ายไหนไม่รู้มหายานมันรู้ฮะที่ผมก็เชื่อไม่ต้องมีเลยบางอย่างศาสนาอิสลามสอนผมก็เชื่อมึงไม่มีศาสนาเป็นตัวเป็นตนนะฮะนี่มันจะมีเป็นตัวไปทำกูถามเขาก็เป็นคนเนี่ยอิสลามมีกี่ร้อยล้านวะคิดมีกี่ร้อยล้านใช่ไหมสมัยคิดก็มีความผิดพลาดครับล่าไม่มดจริงไหมสมัยนั้นมีนิกายเดียวตอนหลังนิกายคาทอลิกถึงพี่เบิร์ดเก่าตอนหลังก็มาโปรเตสแตนต์ก็สู้ชิบหายวัยป่วงคือมันมีคนงี่เง่าบางคนเอาศาสนาไปใช้ก็คือเป็นเครื่องมือของผู้ปกครอง
สมัยพระเยซูโดนตามล่าเนี่ยจนตรึงไม้กางเขนก็พอจะรู้นะเอาเหล็กอันเบลเลอร์เลยตีเข้าไปตรงข้อมือนะครับคุณจับดูตรงข้อมือคุณจะมีกระดูก2ชิ้นนะมาที่ข้อศอกมันแยกกันตีตรงหว่างนั่นแหละตีตรงข้อมือนะ2ข้างแล้วตีตรงเท้าข้อเท้าเนี่ยตรงเอ็นร้อยหวายต่อเข้าไปเนี่ยพระเยซูโดนอย่างนั้นนะเสร็จแล้วสาธุสิทธิ์ก็มาไล่เล่นงานชาวบ้านในนามของการล่าไม่หมดพระเยซูโดนอย่างนั้นนะครับไอ้ลูกศิษย์เฮงสวยก็มาเล่นล่าไม่หมดต่อมันก็มีครับแต่ศาสนามีข้อผิดพลาดตอนที่ศาสนาพุทธก็คล้ายๆกันนะครับอ้างว่าเป็นพุทธแต่มาเล่นงานธรรมกายถามว่าพุทธแท้พุทธเทียมไหมเพราะว่ามันไม่มีตั้งแต่พุทธแล้วคุณจะนับถือเรื่องของคุณคุณเรียกตัวเป็นพุทธเรียกเรื่องของคุณครับดาบได้ที่ยังไม่มีคนจดลิขสิทธิ์ไปที่จริงใช่ป่ะพุทธแต่ละพุทธก็เป็นเหมือนกับคุณดูอย่างนี้แต่ละประเทศคุณก็เห็นที่ญี่ปุ่นไหมตลกดีญี่ปุ่นเนี่ยพลเมืองเขาน้อยลงทำไงครับผู้หญิงไปไหว้รูปไม่ใช่สีวลึงนะเป็นลึงแท้ๆเลยเห็นไหมที่มันวัดนี่ทำไม้เป็นแท่งเบลเลอร์เป็นรูปลึงลึงครับให้ผู้หญิงเนี่ยมีรูปคุณเคยเห็นไหมที่ญี่ปุ่นอะไปวัดผมไม่เคยไปญี่ปุ่นผมก็ไม่เคยไปก็ดูใน Google ดิเคยเห็นป่ะครับเขาก็นับถือลึงนะไปก็ไปโอไปกอดแล้วถ่ายรูปลึงนี่คนสมัยใหม่จะไม่รู้คือกระจูแหละหรือภาษาฝรั่งว่าเพนนิสนะเพราะว่าเขาต้องการให้พลเมืองมีลูกใช่ครับกลายเป็นคนที่มีลูกถือว่าเป็นเรื่องดีครับพอตายช่วงสงครามเยอะใช่ไหมครับก็ไม่รู้คือคนมาอยู่สบายแล้วมันก็เลยคิดว่ามันถ้าอยากจะมีลูกมีทำไมว่าเกะกะมีทำไมมันเสียเวลามันนะเสียเวลาหาความสุขเพราะฉะนั้นนะครับไอ้คำว่าศาสนาจริงนะไม่พูดอะไรมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะคุณจะถือไม่ถือไม่นับถือเรื่องของคุณตราบที่ไม่ละเมิดศีลสมาคมอื่นถามว่าไอ้ถ้าไม่มีศาสนาแล้วจะเป็นคนเลวไหมผมว่าไม่จริงนะคุณว่าจริงไหมคือมันเป็นความกลัวถ้าไม่มีมันจะเลวคือมันก็มีส่วนเขาเรียกว่าขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตาขึ้นแล้วคุณว่าวชิราลงกรมีศาสนาไหมมันไม่มีอยู่แล้วแล้วมันไปไหว้พระทำหายวัดพระก้มพระแก้วไหว้เขาก็ไปเปลี่ยนเครื่องทรงวัดพระแก้วไปจะเปลี่ยนทำไมอันนั้นเขาอยู่ในแบบนั้นเขาก็ต้องแบบนั้นเนี่ยผมถามว่าคนเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วเขารู้เรื่องเขาอยู่ในห้องไปเปลี่ยนทำไมก็เขาคนเขาเตรียมออกภาพออกมาให้สร้างภาพสร้างภาพเปลี่ยนทุกฤดูเนี่ยฝนยังไม่ตกแล้วเปลี่ยนทุกฤดูคุณจะทำไปทำไมผมถามแล้วคุณนับถือศาสนาเปล่าคุณตั้งสังฆราชคนบัตรซกขนาดนี้ตั้งสังฆราชแปลกไหมคุณพูดเหรอฮะไอ้นี่เป็นคนยังไม่ได้เลยไปเอาไม้สั่งไม้ตีมอหยองตีประกมดีตีตายเละเทะครับแล้วแกคนนู้นเอาคนนู้นไล่ข่มขืนกระทำแจกเงินแจกทองเนี่ยแล้วไปตั้งสังฆราชครับแล้วคุณประเทศเป็นประเทศพุทธเลยมันพุทโธแบบพุทธอะไรมันนั้นจริงๆผมว่าไอ้คำว่าพุทธแท้พุทธเทียมเนี่ยพูดออกมาก็คือข้อที่หนึ่งสะท้อนไอ้คนนี้นะเป็นคนคับแคบเอาศาสนามาแบ่งแยกคนจริงไหมเอาศาสนามาหากินมาหากินมาแบ่งแยกมาดูถูกคนอื่นด้วยคนอื่นเขาไม่พุทธแท้แล้วมึงเป็นพุทธแท้เหรอมันมีตรงไหนพุทธแท้มันมีลายเส้นไหมวะฮะมีเทรดมาร์กขอดูใบเอลิกซิของมึงหน่อยคุณว่ายังไงพุทธแท้เป็นไงคุณเคยบวชไหมผมเป็นแต่สิกวัดเออสิกวัดเนี่ยดีว่าเออคุณว่าไงพุทธแท้เป็นยังไงพูดตรงๆเด็กวัดเอาชัดๆเดี๋ยวงงสับสนบอกสิกวัดเป็นไงบ้างตอนอยู่วัดครับสหายยังปรัดก็ไม่ค่อยได้รู้อะไรมากมายคอยแต่ช่วยหลวงพ่อเวลาญาติโยมมาเอาไข่ถูตามตัวแล้วก็มาเคาะมามีเส้นผมมีอะไรครับขอบคุณคุณประเภทเล่นของแล้วผมก็เอาไข่นะมาต้มกินคุณเอาไข่ที่ไม่ดีที่เขาบอกมีของคนมาต้มกินเอาก็หลวงพ่อเอามาต้มกินเลิกเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยผมเพิ่งรู้นะวันเนี้ยเวลารดน้ำมนต์เนี่ยบางทีก็อ้วกอะไรออกมาอย่างเงี้ยผมก็มีหน้าที่วิ่งทำความสะอาดต้มน้ำชาให้หลวงพ่อเหมือนเพลงอะไรเหมือนเพลงเด็กตั้ม
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าส่วนใหญ่ผมพระมาบวชใหม่เนี่ยผมต้องเป็นคนนุ่งให้พระนะผมเป็นคนนุ่งเสื้อผ้าให้พระเพราะว่าพระมาใหม่เนี่ยบางทีนุ่งไม่เป็นไงแต่ว่าผมเป็นเด็กวัดเนี่ยผมชำนาญก่อนใครคิดจะบวชติดต่อหลังใหม่นะครับสวัสดีผมต้องจีวรม้วนให้ว่าเขาเรียกว่าจีวรจะต้องห่มยังไงสบงจะต้องคือผมบอกตรงๆนะว่านะใครที่เรียกร้องให้สาธารณประจำชาติใครที่กล่าวหาคุณไม่ใช่พุทธแท้นะผมว่าเลอะเทอะว่าเป็นเรื่องสิทธิของเขาคุณกำลังละเมิดสิทธิชนสมมติว่าไม่ใช่พุทธแท้สมมติผมตั้งสำนักขึ้นมาครับพุทธ 99% ผมมีสิทธิ์จะทำจริงไหมคุณนับถืออย่างต่างนับถือเนรคำเรื่องของคุณเนี่ยไอ้คุณจะไปให้ลายวางแผนเรื่องของคุณนะครับแต่ผมถือว่าเรื่องธรรมดาไม่เกี่ยวกันเพราะใครนับถือก็นับถือไปที่ถามว่าหลอกลวงไหมถ้าหลอกลวงผมว่าคุณต้องจับกษัตริย์ก่อนเพื่อนเลยกษัตริย์ที่โคตรหลอกทั้งหลอกทั้งไทย คุณว่าถ้าพาหากินทางหลอกคุกษัตริย์หลอกลวงไหมครับถามโอ้โหกษัตริย์นี่สุดยอดของการหลอกลวงนะหลอกลวงกระทั่งพระยังหลอกมาแล้ว ถ้าคุณว่าหลอกเอาเงินผมว่ากษัตริย์หลอกเงินมากกว่านะถ้าไม่ให้มีเรื่องอีกครับพระที่เขาอาจพระบางองค์อาจจะหลอกแต่ว่าคุณไม่ให้กันแล้วไปคืออันนี้มันอยู่ที่ความเชื่อที่มีมานานนะผมว่านะคือความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดออกมานะแต่บางทีเราก็สังเกตได้ถ้าหลอกลวงกับไม่หลอกลวงแต่หวังดีก็มีนะเป็นยังไงก็ลักษณะบางคนเขาเป็นหมอดูก็จริงนะเป็นหมอดูก็จริงแต่เวลาการดูเนี่ยเขาจะไม่เอาตังค์ไม่เยอะแล้วแต่คุณจะเขาเรียกว่ายกครูแค่10-20 บาทอะไรลักษณะนี้แล้วการที่เขาดูออกมาเนี่ยเขาจะไม่ต้องไปอะไรมากมายอย่างมากเขาดูว่าคุณไม่ค่อยดีแต่เขาจะพูดออกมาคือพูดง่ายๆว่าถ้าเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์ก็คือให้คุณระมัดระวังในการขับรถให้มีสติให้มีอะไรอย่างเงี้ยผมไปเจอมาดูที่คุณว่าผมว่าแบบนี้มันก็โอเคนะเพราะว่าการสอนคนบางทีมันสอนตรงๆไม่ได้นะมันต้องเพราะว่าคนเราบางทีมันถูกความเชื่อฝังมานานการสอนก็มียุทธวิธีก็เป็นอุบายกลบายให้คนเชื่อกุศโลบายกุศโลบายให้คนเชื่อบายในทางที่ดีมันผมว่าถ้าเป็นเจตนาดีอย่างนี้ผมว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเป็นการสร้างสังคมนะเป็นการติงไม่ให้คนใช้ชีวิตอย่างประมาทแต่ว่าหมอดูไม่เหมือนกันนะผมเคยไปดูเคยไปสัมผัสมาหลายที่เหมือนกันนะบางที่เนี่ยต้องมีบัตรคิวนะบัตรคิวเขาดูเลยขนาดนั้นดูลายตีนดูครั้งละ5,000ดูลายตีนนั้นหมอดูใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพระไอ้นั้นผมว่าไม่รู้นะดูลายตีนครั้งละ5,000ถ้าดูลายมือเป็นหมื่นอันนี้ผมไม่รู้ผมได้ยินเนี่ยเขาเล่ามาแล้วผมไปดูมาเหมือนกันผมไปแอบดูมาผมก็ศึกษาไว้เฉยศึกษาไว้ครับแล้วเวลาดูมันดูมันยกให้ยกตีนคือผมว่าคนเรานะบางคนเขาก็เชื่อแบบนั้นจริงๆนะก็คือเป็นเรื่องปกติก็เป็นเรื่องปกติคุณจะเชื่อไม่เชื่อคือมีอยู่คนหนึ่งช่วงหนึ่งเขาเคยฮิตต้นตีนเป็ดครับใครปลูกแล้วจะรวยลูกค้าบางคนปลูก3,000 กว่าต้นปลูกได้ไม่นานโรงงานเจ๊งตอนหลังเก็บไปโลกลูกใต้แม่ที่ดอกเบ็ดปลูก3,000 กว่าต้นไอ้ดอกบ้านเนี่ยครับมันเป็นยางอะนะปลูกค่อยได้ไงไม่รู้สงสัยอาจจะตายเพราะดอกก็ได้กินผมเห็นดูถ้าหมอดูที่เขาไม่มีเจตนาที่จะต้องการที่จะเขาเรียกว่าสร้างหลอกลวงหลอกลวงนะเวลาเขาให้คุณไปแก้เคราะห์สะเดาะเคราะห์เขาจะไม่ให้เอาเงินมาให้เขานะเขาจะบอกคุณไปทำบุญที่นู่นที่นี่ไปก็คือไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยคือมันเป็นการเขาเรียกว่ากุศโลบายอย่างที่ว่านะผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะคือจริงๆผมก็เกิดในหมู่อย่างนั้นแหละคุณย่าคุณพ่อเนี่ยเป็นพวกเป่าน้ำมูกน้ำมนต์แต่ไม่ได้คิดเงินนะเขาก็ดูหมอก็คลี่คลายปัญหาเข้าทรงเร็วเขาแต่ว่าเขาไม่ได้คิดเงินเขาก็ประเภทผมไปถามเขาดูเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันคล้ายๆว่าเขาอยู่ในสมาธิแล้วก็อยู่ในเขาเรียกอะไรสัญชาติญาณผวังแล้วเขาพูดทีนี้ในเมื่อคนไทยมีความเชื่อใช่ไหมทีนี้ไอ้พวกมิจฉาชีพมันจะแฝงมามันจะแฝงมาแล้วเอาตัวนี้ไปหากินโอ้ครับ
มันก็เหมือนกันกับนี่แหละพวกเจ้าที่ทำอยู่เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเลย พวกนี้เขาจะเหนือกว่าเอ๊ะคุณว่าจะกล้าไหมเขาเชื่ออย่างคุณยังมาทุกเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อแต่ว่าเขาเอามาใช้กับคนไทยมาครอบต่ออีกทีหนึ่งเขามาครอบถามว่าเจ้าเชื่อไหมเพราะว่าเจ้าจะทำอะไรก็ปรึกษาพราหมณ์อย่างเดียวดูเลิกดูยาผมว่าเขาก็เชื่อบางส่วนเชื่อพวกยึดอำนาจก็เชื่อมันไปดูหมอก่อนโหในวาลุงวาลินว่ามันดูเลิศแล้งมันเนี่ยครับคือจริงๆแล้วถามว่าสิทธิและเสรีภาพนะผมว่าก็มีสิทธิที่จะยึดถือนับถือกันได้นี่คือผมบอกตรงๆนะอย่างที่เขาเรียก secular state คือรัฐคารวาสนะเขาจะไม่ใช้ศาสนามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเลยนะทั้งคือไม่ใช้บังคับอย่างวันมาคมมาคาเขาจะไม่หยุดนะเพราะว่าคนที่ไม่นับถือก็ไม่ต้องหยุดเขาไม่ให้หยุดนะครับครับคืออาจจะถ้าเต็มที่ก็อยู่สักวันวิสาขะแต่เขาไม่ให้หยุดนะหรือว่ามันเหมือนที่เขาไปข่มศาสนาอื่นว่าไปละเมิดสิทธิทางอ้อมนะครับให้ความสำคัญมากให้ความสำคัญคือเหมือนไปวันพระจะไม่ฆ่าหมูแล้ววันอื่นหมูก็เตรียมตัวตายเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็คือแต่มันอาจจะเป็นประเพณีปฏิบัติแต่ที่จริงหลังๆเนี่ยหลังๆประเทศที่เจริญนะครับเขาจะไม่ถือเรื่องศาสนาเขาถือว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วเขาก็ไม่ถือเขาเฉยๆนะเป็นผู้เป็นคิดครบกันก็ธรรมดามันต้องมาดูว่ามันเกี่ยวกับมันมาลิดรอนที่ของเดี๋ยวนี้อย่าว่าคุณคิดเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนแล้วเขาครบกำหนดนะแปลงเพศแล้วเขาครบกำหนดก็คือให้สิทธิความเป็นมนุษย์ก็ต้องมาดูตรงนี้ว่ามันจะไปอันนี้กับคนอื่นไหมมันไม่ได้เบียดเบียนก็มีเพื่อนบางคนเป็นเกย์บางคนเป็นคิดบางคนเป็นอิสลามก็เฉยๆก็มีอะไรก็ดูเป็นคนๆครับส่วนใหญ่บ้านเราที่มันทุกอย่างมันผิดเพี้ยนเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าเนี่ยแหละเอาไปเป็นเครื่องมือแล้วก็เขาเรียกอะไรนะไปบิดไปใช้อาศัยเป็นเครื่องมือนะฮะคือคนที่มีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดแล้วก็ครอบงำมาทำให้ประชาชนนะหลงตามมาครับทีนี้ในทางตรงข้ามมีใครก็ได้พูดว่าธรรมกายไม่ใช่พุทธแท้แล้วถามแล้วมึงเป็นหรือเปล่า อันนี้ก็คือต้องการทำเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเขามีความชอบธรรมในการทำลายในการที่จะครับสร้างความชอบทำให้กับตัวเองคือจะไปหาเรื่องเขาพูดง่ายๆแล้วพูดแท้ไม่งั้นเขาก็หาว่าทหารหาเรื่องพระก็งั้นทำสมมติให้มันดูสวยสมมติพระพุทธเจ้ามาเกิดหรือไอ้พวกที่ย้อนกลับไปนั่งเครื่องย้อมลาสันพระพุทธเจ้าผมมันก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่พูดแท้ใช่ครับเพราะว่าถ้าเขาต้องการทำลายแล้วคุณจะดีขนาดไหนแล้วเขาไม่ได้สนใจเขาหาจุดมาทำลายใช่ถูกต้องครับก็คือสร้างวาทกรรมคุณก็ดูอย่างธรรมทัยชโยโดนไปกี่คดีผมเห็นคนหนึ่งไอเป็นนักแต่งเพลงดังนางค่ายแกมมี่นะที่มันชอบเป็นเสื้อเหลืองมันบอกว่าหลวงพ่อธรรมชโยทำกรรมยิ่งกว่าอนันตริยกรรมอีกเพราะนั้นในการใช้ม.14ซื้อเป็นเรื่องเล็กเพราะหลวงพ่อธรรมชโยทำกรรมยิ่งกว่าอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมว่าฆ่าพ่อแม่ใช่ไหมทำให้พระพุทธเจ้าห้องลงห้องเลยห้องเนี่ยครับผมว่ามันเลอะเทอะนะคือพวกนี้เขาเล่นกันเป็นจังหวะนะครับจริงๆแล้วเขาน่าจะเป็นทีมเดียวกันด้วยซ้ำนะถ้าอย่างนั้นก็คือคุณไอ้ที่พูดนี่นักแต่งเพลงนี่ต้องการให้กำจัดวัฒนธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยถึงบอกว่ายิ่งกว่าอนันตริยกรรมในความเชื่อชาวพุทธเนี่ยไม่มีบาปไหนมากกว่านี้แล้วอนันตตว่าอินฟินิตี้นะครับอนันตริยกรรมแปลว่าโทษหนักที่สุดอินฟินิตี้เขาหาว่าวัฒนธรรมกายทำกรรมหนักกว่าอนันตริยกรรมจริงๆคนที่ทำกรรมหนักจริงๆต้องภูมิพลนะครับจริงๆเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่จวนนะครับที่สี่องค์เนี่ยนะครับที่ว่าไปนิมนต์มาแล้วก็เครื่องตกก่อนลงสนามบินโดยให้เติมน้ำมันไม่พอน้ำมันหมดครับผมคือมีน้ำมันหมดนี่อะไรครับถามว่าอนันตริยกรรมเนี่ยผมว่าภูมิพลนี่หนักกว่าใครคนอื่นเลยคือประเภทที่ว่าสร้างอะไรก็ได้ที่ว่าพยายามหาเรื่องแล้วก็พูดตรงๆไม่ใช่พุทธแท้ผมถามว่ามีตรงไหนพุทธแท้มีใครเป็นพุทธแท้ผมถามคุณมีไหม ผมขอใบรับรองเกี่ยวกับพุทธเจ้ามันไม่มีตอนนั้นไม่มีตารับรองไม่มีหรอกครับก็คือที่เขาสร้างขึ้นมาที่มีสังฆราชมีอะไรนี่คือก็แล้ว
ระบบการปกครองของสงฆ์เป็นพุทธแท้สังฆราชนี่ใช่ไหมสังฆราชเขาต้องการให้ประชาชนมึงมีสังฆราชเขาไม่ใช่พุทธแท้แล้วก็เหมือนอย่างใครขึ้นมามีอำนาจรัฐคนนั้นก็คือเป็นฝ่ายถูกต้องเป็นฝ่ายกำหนดกฎเกณฑ์เองผมถามว่าหาชาสมาคมพระราชาคณะพุทธแท้บอกว่าพระราชาคณะนี่พุทธแท้ถามนะเป็นพระศึกเป็นราชาแล้วอยู่เป็นคณะอีกไม่รู้เล่นจะออกคอนเสิร์ตเมื่อไหร่พระราชาคณะเนี่ยพุทธแท้ป่ะสมเด็จคือคุณสมเด็จก็ไม่ใช่พุทธแท้แล้วพระจริงๆต้องไม่มียศตำแหน่งคือความเข้าใจของคนไทยนี่แต่ไปเชื่อที่ยศตำแหน่งแล้วก็คนที่มีอำนาจครับสังเกตดูไหมใครมาปัดยึดอำนาจประชาชนเฮ้ยคนนั้นกลายเป็นฝ่ายถูกเขาพยายามสร้างตัวนี้มาตลอดนะที่ผ่านมาว่าเออทหารยึดอำนาจเพราะว่าไอ้คนนั้นเลวคนนั้นชั่วทหารถึงต้องเป็นทหารใจซื่อมือสะอาดไม่ใช่เข้ามาทำงานแท้ต้องมาสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เออเขาจะพยายามสร้างวาทกรรมเช่นนี้มาตลอดนะอันนี้เหมือนกันลักษณะเดียวกันคล้ายกันเลยว่าจะต้องทำให้เสื่อมทำให้ไม่มีชิ้นดี ยิ่งไม่มีชิ้นดีเท่าไหร่ยิ่งสวยเขาคิดว่าคงได้ผลบางเห็นทีวีบางช่องก็ครับเวลาพูดถึงหลวงพ่อพระธรรมชโยวัดธรรมกายพูดละหัวละเฮ้พูดเหมือนดูถูกอ่ะเขามีสื่อไม่รู้จะกี่สื่อครับแล้วตอนนี้ผมถามว่าสื่อไหนที่ลองเข้าข้างลองเข้าข้างผมถามคุณว่าสื่อไหนที่เข้าข้างพวกเสื้อแดงแต่ก่อนเนี่ยเอาคุณอยู่ได้ไหมคุณครับเออใช่อยู่ไม่ได้ขนาดเข้าข้างแสดงซึ่งประเภทว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะยังอยู่ไม่ได้เลยเออเฉพาะเอาพื้นๆขนาดนั้นทีนี้คือถ้าพุทธเนี่ยนะผมว่าประเด็นเนี่ยต้องเลิกพูดว่าพุทธแท้พุทธเทียมนะเพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์ครับคุณจะเพราะว่าที่จริงมันก็คือเอาจริงๆมันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะสมัยพระพุทธเจ้านี่สบงจีวรเอาจากอะไรผ้าห่อศพใช่ไหมคุณแปลสมัยนี้มีไหมฮะสมัยนี้มันคุณไปเอาเงี้ยคุณเจอน้ำเลือดน้ำหนองแล้วมันไม่มีป่าช้าก็ไม่มีอย่างแต่ก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มันสุสานเป็นอย่างดีไปรออย่างเยี่ยวคอนโดอีกไงมันเผาปุ๊บใช้แก๊สคือเผาปุ๊บละเอียดปุ๊บไปเลยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเพราะงั้นการที่ตำนานหรือว่าความเชื่อที่มาเนี่ยของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีสัจธรรมอยู่นะสัจธรรมก็คือพระธรรมวินัยเกี่ยวกับพวกเนี้ยที่มายึดถือกันและไปปฏิบัติในแต่ละประเทศนะผมคิดว่ามันต้องสอดคล้องกับแต่ละประเทศซึ่งมีภูมิภาคเขาเรียกว่าทางภูมิศาสตร์ก็ไม่เหมือนกันทั้งความเป็นมาประวัติศาสตร์ทั้งอินเดียก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะอย่างพุทธอินเดียพุทธจีนพุทธญี่ปุ่นอะไรไม่เห็นเหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเวลาสวดก็สวดแต่ผมถามว่าเป้าหมายจริงๆก็คือต้องการให้คนเป็นคนดีไหมเราต้องดูเจตนาตรงนั้นว่าต้องการให้คนเป็นคนดีไหมผมมีเพื่อนคนหนึ่งคุณพ่อเขาตายแล้วเขาก็ไปทำพิธีสวดเขาเป็นชินโตนะเป็นพุทธแบบชินโตผมก็งงไปตอนนั้นไปสวดที่วัดสปื้มมั้งไปงานศพพ่อเพื่อนพี่น้องก็ทุกคนสวดตามพระนะสวดเมื่อกันเลยตรงแม่เมื่อกันเลยนะเขาคนที่ไปงานสวดด้วยนะครับไอเราสวดไม่เป็นนะแต่ญาติพี่น้องก็ทุกคนสวดเมื่อกันเลยแล้วไม่รู้ก็สอนไงแต่ผมว่าเขาไม่ค่อยมากเรื่องเท่าไหร่ชอบอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยอย่างพวกมหายานบางนิกายไม่มีเรื่องอะไรเลยนะเฉยๆครับอยู่แล้วก็ปฏิบัติก็ผมว่าที่จริงมันควรจะเป็นที่ว่าเปิดกว้างแล้วอะไรดีอะไรที่ถูกจริตคุณนำมาประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าธรรมกายก็ถือว่าเปิดกว้างเพราะว่าเขาทำให้เกิดประโยชน์ครับแล้วมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็เขาเรียกว่าเพราะว่าทุกวันนี้มันสู่ยุคใหม่นะคือจริงๆมันอย่างนี้นะครับไอ้ที่อ้างพุทธแท้เนี่ยเพราะมีความเชื่อพุทธเจ้าสอนอนัตตาคือไม่มีตัวตนฮะทีนี้ระบอบกษัตริย์เขาจะสอนอย่างนั้นนะคนมันจะไปบวชกันหมดไม่มีกำลังพัฒนาประเทศถืออนัตตาปุ๊บแม่งไม่มีลูกหลานศูนย์พันพอดีไม่ทำอะไรเลยเพราะอนัตตาก็เลยสอนใหม่มันถึงมีเรียกว่าวัดพัฒนาสังเกตไหมพุทธอนัตตาพัฒนาได้ไงคือกลายเป็นกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยสอนให้ภาคขยันครับสอนให้พระขยันสอนให้บูรณะคือพระมีบทบาทมากขึ้นไม่ใช่อนัตตาอนัตตาคือหลุดพ้นอย่างงู้นนะดังนั้นคำว่าอนัตตาจริงนะกษัตริย์องค์นี้เขาก็ไม่เอา
อนัตตาลู่สุดโลกยังไงคือเขาใช้เขาบิดเบือนศาสนามาเป็นเครื่องมือรับใช้เขานะครับจริงๆอยากจะขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าอย่าไปหลงกับวาทกรรมของเขาที่เขามาให้เรามาถกเถียงกันนะครับพูดแท้พูดเทียมนะครับผมว่าจริงๆก็คือเขาสร้างความชอบธรรมใช้วาทกรรมนะในการทำลายก็ลองธรรมกายให้เงินเขาก็จบครับที่แรกหรือว่าเป็นอันนี้เขาหรืออย่างนี้ธรรมกายนะไปอยู่กับกปปส.สุเทพเป็นแบบพุทธิสระฮะออกมาไล่รัฐบาลอันนี้รับรองว่าแท้เลยครับรับรองว่าตอนไม่ใช่พุทธแท้แต่เฮียแท้ๆมันอยู่ตรงนี้มากกว่ามันไม่ได้ไปอยู่ตรงที่ยังคุณตั้งตัวพุทธิสระโคตรจะเปอร์เฟคพุทธะนะอิสระด้วยนะผมได้ยินแต่คนอื่นเขาเรียกนะอันทะอิสระไม่รู้อันทะอิสระผมก็งงเหมือนกันคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคนเดียวกันครับคนเดียวกันคือมันเป็นเรื่องที่ว่าอย่างพุทธอิสระคุณไปกราบไปไหว้คุณสังเกตเดินไปแล้วทหารไปกราบไหว้นะคอสชไปกราบถ้ามึงกราบพุทธอิสระได้แล้วมึงกราบหลวงพ่อจะไม่กราบไม่ได้ไหมเหี้ยขนาดนั้นมึงยังกราบได้ก็คือเขาทำให้คนน่ะมันเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแล้วตอนนี้ไงเขาสร้างจนคนเห็นว่าการยึดอำนาจจากประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วสวยงามเขาสร้างจนแบบว่าระบอบประชาธิปไตยนี่มันแล้วนับถือเวลาพูดอิสระไปพูดอิสระช่วยยึดอำนาจพูดดูสิอิสระมันช่วยอะไรมันช่วยสร้างความไม่สงบสร้างสถานการณ์พิจารณามันเป็นสู่ยิ่งรักทักษิณใช่ไหมพวกพันธุ์ด้วยกบูชาเพราะว่ามันมีความคิดเป็นเผด็จการรับใช้ระบอบกษัตริย์เหมือนกันครับใช่ครับทีนี้ปัญหาคือหลวงพ่อพระธรรมโยวัดธรรมกายสมเด็จช่วงหรือสมเด็จเกี่ยวเขาไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยก็เลยกลายเป็นไม่ใช่พุทธแท้พุทธแท้คือต้องเหี้ยผมพูดอิสระใช่ครับอย่างนั้นแหละก็คืออันนั้นน่าจะสรุปได้ดีนะครับคุณลุงไม่ใช่แล้วทีนี้ไอ้บางคนนะที่คุณเป็นเฉดแดงๆอ่ะนะครับคุณเคยเป็นพระเคลื่อนไหวกับเสื้อแดงมหาจุฬาลงกรณ์วัดมหาธาตุนี่นะเจ้าคุณสารพัดเนี่ยทำไมคุณเงียบไม่ใช่ผมคิดว่าเขาอาจจะมีอะไรแบบเฉยๆดีกว่าหรือว่าคุณเดี๋ยวนี้มีใครเฉยพระเฉยสารพัดเฉยพระกลัวกลัวเหมือนกันนะพระกลัวเสียเพราะว่ามันแปลกแล้วตรงนี้มันค่อนข้างชัดเนี่ยถ้าคุณไปเกี่ยวพุทธิละไม่ใช่พุทธแท้เราพุทธแท้ผมถามว่าคุณน่ะไม่ใช่พุทธแล้วคุณไม่ใช่คนด้วยครับถ้าคุณเฉยๆแล้วคุณไปว่าพุทธอ่ะคุณไปว่าธรรมกายไม่ใช่พุทธแท้ธรรมกายรวยอยู่แล้วครับแล้วคุณเห็นว่าดีแล้วเหมือนกันนะตายเสียได้ก็ดีมีแล้วทำเป็นหญิง คุณอิจฉาเขาพูดตรงๆคุณนี่พูดครูเป็นคนขี้อิจฉาไม่ส่วนหนึ่งส่วนผมว่าส่วนใหญ่ก็เห็นไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยแต่ไม่กล้าพูดทำไมไม่กล้าแสดงออกทำไมไม่กล้าเอาอาตมาภาพกลัวตายพระก็กลัวเหมือนกันนะแล้วคุณคิดว่าคุณจะเหลือหลุดเหมือนกันกลัวเป็นเหมือนหมอหยองเหมือนกันนะตอนนี้มันมีการแต่งตั้งพระเนี่ยพระองค์ท่านดีมากๆเลยไปแต่งตั้งท่านนะครับแต่ผมคิดว่านะมันเป็นการทำให้พระแตกแยกมากกว่าก็เข้าสู่แบ่งแยกและปกครองหรือเปล่าครับอย่างพระพรหมคุณาภรณ์ท่านประยุทธ์ตัวผมว่าได้แง่คิดจากท่านมาเยอะนะท่านค่อนข้างคมและคือไปแต่งตั้งอ่ะมันเหมือนกับว่าคือไปยกย่องคือให้เกิดความแตกแยกแล้วผมคิดว่าท่านไม่อยากได้ใครดีหรอกไปสร้างเรื่องแล้วก็คือผมถือว่าเป็นมนทินแก่พระเว้ยเอาเจ้าเฮี้ยมาตั้งพระเนี่ยนะทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้ง5องค์6องค์มั้งเป็นรองราชาคณะผมก็ไม่รู้นะผมอ่านคร่าวๆนะครับครับและมีท่านปออพยุตโตด้วยผมว่าทําให้ท่านมีมนทินเปล่าๆไอ้กษัตริย์เฮี้ยมาตั้งพระดีๆนะผมว่าแทนที่เราจะมานั่งคุยกันเรื่องพูดแท้พูดเทียมเนี่ยผมอยากให้คุณลุงพูดถึงเรื่องเหี้ยแท้เหี้ยเทียมดีกว่าผมว่าคุณลุงจะอธิบายได้ชัดมากกว่าคือกษัตริย์เนี่ยนะครับมักจะต้องทำตัวเป็นเขาเรียกว่าพระผู้ทรงธรรม
ทำนี่ไม่ใช่ว่าทำชั่วนะทำคือทรงธรรมอ่ะครับกษัตริย์จะประเภทจะมีแพทเทิร์นมีรูปแบบว่ากษัตริย์จะต้องทรงธรรมอือฮึกุเกตุกษัตริย์จะต้องไปทำบุญครับถวายผ้าตายนู่นนี่ฮะเวลางานสงฆ์ก็ไปนะครับทรงธรรมคือหมายถึงว่าทรงคุณธรรมสูงมากเลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ที่จริงนะกษัตริย์องค์กรก็เริ่มจากการยิงพี่ชายฆ่าผู้บริสุทธิ์ฆ่ารักษาแล้วก็สั่งให้คนไปฆ่าราชประสงค์อะไรแยกคอกงัวสร้างสถานการณ์หลายอย่างกษัตริย์องค์นี้อาจจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวการเมืองมากแล้วสุดอยากจะหนักไปทางการมุ่งทรงธรรมหรือเปล่าเนี่ยผมว่าคนแบบนี้มันไม่รู้ภาษาคนเนี่ยเท่าที่ดูนะถ้าที่ดูนี่คือถ้าเป็นหมาที่ต้องพาไปตรวจฉีดวัคซีนนะหาถกตาขวางทีนี้ถ้าถามว่าคุณถามว่าพระเป็นผู้แท้ผู้เทียมผมถือว่าข้ามเพราะมันเป็นสิทธิของเขาผมจะไม่วิจารณ์นะผมจะไม่อวดว่าอะไรแท้อะไรเทียมเพราะว่าผมไม่สนใจเรื่องแท้เทียมเป็นสิทธิของคุณแล้วโลกมันเปลี่ยนสมัยพุทธเจ้าท่านเล่นเฟซบุ๊กเขาก็มีเฟซบุ๊กมี YouTube ไงโลกมันก็เปลี่ยนตามโลกานุวัตครับและสิ่งที่เกิดคือยุคสมัยปัจจุบันคุณยอมรับอย่างนึงว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยคนทำหากินมันมีความเครียดมันกลัวลูกติดยาบ้าครับสมัยพุทธเจ้ามียาบ้าไหมมีเอดก็ไม่มีพุทธเจ้ามียาบ้าไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีมีเกมไหมเด็กไปเล่นเกมไม่มีพุทธเจ้าไม่มีเล่นเกมเพราะนั้นโลกปัจจุบันมันคือสภาพอย่างนี้ปัญหานี้คนที่เขามีลูกถ้าลูกไปติดยาเขาก็เสียใจลูกไม่เอาไหนขี้เกียจพาไปบวชวัดธรรมกายกลับมาเป็นคนดีก็โอเคครับคือประโยชน์ใช่ถ้าหาว่าคุณสอนพุทธแท้กิ๊กไปโลกุตระเด็กไม่เอาหรอกมันฟังเป็นโลกอุตระไปแล้ว มันไม่มีใครเอาครับ เพราะนั้นประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นที่เห็นชัดคืออย่างนี้ตรงนี้มากกว่าครับที่เป็นศักดิ์ศรีภาพและประโยชน์ที่ได้ครับครับไอ้แท้เทียมไม่มีแต่ในทำนองเจ้าเนี่ยเจ้าแท้ก็มีครับเจ้าแท้สมัยก่อนคุณต้องมีทศราชธรรม10อย่างฮะครับความเป็นเจ้าความเป็นกษัตริย์คือเป็นชาตินักรบเป็นชาติเป็นคนที่ยึดมั่นสิ่งที่ถูกต้องเข้าให้คุณเป็นจอมทัพเพื่อปกป้องความถูกต้องเพื่อต่อต้านการยึดอำนาจกษัตริย์ทำไมเป็นจอมทัพเพราะว่าเขาไว้ใจที่สุดเขาจะให้กษัตริย์เป็นจอมทัพเพื่อต่อต้านการรัฐประหารครับไม่ใช่ไปสั่งรัฐประหารเพราะฉะนั้นไอ้กษัตริย์ที่ต่อต้านรัฐประหารที่อยู่เป็นกษัตริย์แท้กษัตริย์ที่ให้มีการรัฐประหารคือกษัตริย์ปลอมมันทำให้เกิดปัญหาตามมายึดอำนาจและทุกวันที่ตกต่ำกษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ทำให้ประชาชนร้อนเขาเรียกว่าโทรราชครับเพราะฉะนั้นวชิราลงกรณ์พิพลมันไม่ใช่กษัตริย์มันเป็นโทรราชเนี่ยคุณไปชี้ว่าใครเป็นผู้แท้ไม่แท้คุณถามว่าเป็นกษัตริย์แท้ไม่แท้ดีกว่าครับเอาละเดี๋ยวทิ้งช่วงไว้สักนิดหนึ่งให้คุณลุงได้พักเสียงสักนิดหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยต่อว่ากษัตริย์แท้กษัตริย์เทียมทรราชแท้ทรราชเทียมเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกกันก่อนครับสามสหายไกลกังวลไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไกลกังวลพูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังหลัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นแชนแนลครับขอต้อนรับมิตรสหายแล้วก็พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับกลับสู่รายการ3สหายไกลกังวลกับคุณลุงสนามหลวงสหายยังปรัดกับผมสหายศรัทธานะครับครับเมื่อกี้เราทิ้งกันไว้อยู่เรื่องของพุทธแท้พุทธเทียมนะครับมาช่วงนี้คุณลุงอยากให้คุณลุงเปรียบเทียบนะครับระหว่างทรราชแท้ทรราชเทียมนะครับกษัตริย์แท้กษัตริย์เทียมอย่างนี้นะครับ
เชิญคุณลุงครับจะยกประเด็นไหนก่อนเชิญครับไอ้ประเด็นที่ในเมื่อพูดถึงศาสนาเขาก็บอกว่ากษัตริย์ต้องมีทศพิธราชธรรม10ข้อใช่ไหมข้อที่1ก็คือทานคือพระราชทานพระสุสิ่งของก็คล้ายๆแจกถุงพระราชทานนี่แหละทานก็แจกตลอดแจกตลอดไหมแจกตลอดฮะทีนี้ทานเนี่ยคือมันเป็นคติทางพราหมณ์นะต้องให้ทานนะศีลก็คือรักษากายวาจาใจปราศจากโทษอันคอรหาคือให้มันเป็นปกติคนเขาไม่ใช่ว่าเป็นนักลงนักเลงลงไปตบกระบาลคนกระทืบคนนี้ใส่กระสอบตีนะครับทีนี้ทานในการให้นะมันไม่ใช่ทานมันรับประทานมากกว่ามันออกลักษณะรีดไถมากกว่าบริจาคนะบริจาคก็คืออาชวะซื่อตรงนะเป็นคนซื่อตรงมัทธวะอ่อนโยนตบะมีความเพียรนะเอาใจใส่การปกครองบ้านเมืองให้พระธรรมปริยาไปสาย4 5ชั่วโมงอโกธาคือไม่โกรธครับไม่แสดงอาการโกรธอหิงสาวิอวิหิงสาคือไม่เบียดเบียนขันติมีความอดทนตั้งมั่นอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทนอวิโรธนะมีความเที่ยงธรรมสรุปทั้งหมดนั้นไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นถามว่ามีกษัตริย์ไว้ทำไมได้มาฟรีๆไหมไม่ใช่ได้มาฟรีๆกษัตริย์ไทยเป็นกษัตริย์ที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุดในโลกนะครับครับทั้งโดยส่วนตัวของมันเองไปไหนมาไหนทีเนี่ยถ้าองค์พาเสด็จไปเดินเล่นตรงไหนนะมันปิดอ่าวทักอ่าวเลยตลงตลาดไม่ต้องขายแม่ค้าเสาร์อาทิตย์นะมันไปเสาร์อาทิตย์ชิบหายเลยครับเสาร์อาทิตย์คนจะไปเที่ยวนะมันห้ามขายของอ่ะแค่มันจะไปเดินเล่นกับกิ๊กมันนะครับหรือจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันเป็นภาระแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอาจากประชาชนนะครับภาษีก่อนดีไม่ดีซ้ำล้านเนี่ยเอาจากทหารหน่วยที่มันไปหาด้วยถ้าไปนาวิกหักเงินค่านาวิกมาตั้งเต้นประลามพิธีทำความสะอาดแล้วก็ต้องเสียเวลาบางทีจะหยุดถึงเวลาหยุดถ้ามันเกิดปีใหม่มันจะไปเดินเล่นกับแฟนชิบหายเลยครับทุกคนไม่ได้หยุดครับแล้วไปนั้นมาไหนก็รถติดมันการมันปิดสนามบินปิดถนนปิดนู่นปิดนี่ทั้งในรูปแบบโดยตรงและรูปแบบโดยอ้อมสารพัดที่จะเกิดแต่ประชาชนได้อะไรกลับมาครับได้พิธีรีตองกลับมาซึ่งมันไร้สาระไม่เกิดประโยชน์เลยได้ความปราบปลื้มหรือเปล่าทราบสูงปราบปลื้มในการรอแหละกว่ามันจะมาทีรอกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงปกติถ้ามันนัดสมมติมันนัด12 นาฬิกา10 นาฬิกาคุณต้องพร้อมแล้วนะต้องพร้อมล่วงหน้ามา2 ชั่วโมงต้องพร้อมล่วงพร้อมไปทำไมเพื่อคนคนเดียวนะมึงต้องพร้อม2 ชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วมาฉาย3 ชั่วโมงรอไป5 ชั่วโมงคนได้กี่คนมารอคนคนเดียวจะรอไปทำไมมันมีคุณพิเศษอะไรคือรับจากมือไปแล้วจะประเภทว่าไม่ตกงานเลยกษัตริย์ไทยทำให้เกิดการยึดอำนาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแรงงานออกนอกประเทศการผลิตออกนอกหมดเพราะประเทศไทยถูกตัดสิทธิพิเศษเก็บภาษีแพงแล้วคุณไปรับปริญญาจากไอ้นั่นโอกาสคุณจะทำงานมีน้อยลงจริงไหมโดยความเป็นจริงนะต่อให้พ่อมันฟื้นขึ้นมาแม่มันหายบ้า4-5 คนช่วยกันแจกมันก็ชิบหายเหมือนเดิมเพราะว่าเหตุปัจจัยไม่อยู่ที่ตรงนั้นตรงที่มันแจกไม่แจกเหตุอยู่ที่ประเทศเป็นยังไงครับประเทศนี้มันใกล้พังแล้วคุณจะทำไงๆนะมันก็พังอยู่ดีเพราะนั้นคุณจะต้องแก้ที่สาเหตุมันกลายเป็นไปชื่นชมไปเรื่องแบบนั้นแหละบางทีนะครับไอ้คนรับพระทานบางคนมันขาสั้นไปหน่อยลุกขึ้นยืนไปขอโทษโอ้ประทับปลื้มใจมากมึงจะปลื้มใจอะไรมีคนหนึ่งบอกว่าลุงสนามหลวงหนูไปอ่านคอมเมนต์ตามสื่อต่างๆเนี่ยนะเวลามีข่าวมันจะมีคอมเมนต์ข้างล่างไงครับมีแต่คนเห็นด้วยกับประยุทธ์หมดเลยถ้าเป็นอย่างนี้เขาจัดตั้งกันมาครับจัดตั้งให้มาเชียร์เหมือนโพอ่ะหน้าม้ามันจะหน้าม้าหน้าหมาหน้าหมู คือมันบอกว่า
ประชาชนชื่นชมพลเอกประยุทธ์เนี่ย 199.889 เนี่ยกูถามทำไมลงเลือกตั้งใครชื่นชมมึงครับมันเองมันไม่ชื่นชมมันเองมันก็เตรียมหนีเหมือนกันนะคสช.เองมันก็รู้ว่าชิบหายแล้วมันก็เตรียมหนีครับแต่ละคนคุณลงมือโอเปอเรชั่นเมื่อไหร่นะครับจับให้มันทันมันวิ่งทันทีมันหนีมันก็รู้ว่าไม่มีใครเอาแต่เนื่องจากว่ามันโชคดีที่อยู่ในประเทศไทยคือคนไทยขี้กลัวเอาตัวรอดคนไทยตัวมันเท่านั้นเองครับมันถึงรอดมันถามว่ากษัตริย์เป็นยังไงคุณดูแต่ละคนนะดูข่าวสุขแต่ละคนคุณดูบาดแต่ละคนนะมันทำให้ประเทศเจริญหน่อยกูถามฮะมีแต่เรื่องฟุ่มเฟือยใช้จ่ายและในความจริงมันมีอิทธิพลครับเสด็จไปไหนชิบหายที่นั่นนะคือมันเป็นเรื่องการดูถูกประชาชนอย่างสูงเลยนะฟุ่มเฟือยสารพัดเออก็เลิกใหญ่โตครับแต่หาสารประโยชน์ไม่ได้ แล้วมันเล่นคุณจริงๆนะครับถ้าหากว่ามีหมูหมากาไก่วิ่งนะปลดทันทีนะครับ ห้ามวันก่อนผู้หญิงเวกขวางใช่ไหม ได้ข่าวว่าเด้งไปเลย ดังนั้นใครไปอยู่คนพวกนี้มันอันตรายนะมันมหาทรราชผสมอสรพิษบางคนเคยทำงานเกษียรที่ปรึกษาเคยเรียนด้านรุ่นเดียวกันชื่อนิพนธ์พร้อมพันธ์เนี่ยวันหนึ่งที่มันมีเสื้อแดงที่ไปล้อมรถนิพนธ์พร้อมพันธ์เนี่ยเสียก็ถามใครทำอะไรมึงเสื้อแดงบอกไม่ใช่หรอกครับเสื้อเหลือง ไม่เกี่ยวเสื้อแดง เสี่ยวเออคิดว่าเสื้อแดงทำหลังจากนั้นไม่นานคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์เริ่มรู้ว่าเสียมีอำนาจมากขึ้นนิพนธ์ก็รีบลาออกครับรีบถอนตัวเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้นะครับตอนนี้มีข่าวลือว่าคุณทักษิณบินไปหาคุณเสี่ยโอผมไม่เชื่อนะไม่เชื่อคุณทักษิณจะโง่ขนาดนั้นเลยผมขอเตือนคุณทักษิณนะครับอย่าเอาเงินมาให้มันนะคุณให้มากี่ครั้งผมจดไว้หมดแล้วนะท่านภูมิพลอีกนะครับคุณทักษิณให้เยอะที่สุดนะให้ทีเป็นพันล้านครับเอางบกองสลากงบกลางคือเสียหรือไอ้บอดเอ้ยไม่ใช่ภูมิพลพ่อมันนี่เวลามันเรียกงบกลางครับต้องเอามาให้มันให้ได้นะครับ500ล้านพันล้านเข้าไปพบนี่ไม่ได้ไปตัวเปล่าใช่ไหมครับเสร็จแล้วไม่ได้อะไรคือมันหักหลังคุณหักหลังประชาชนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปสนับสนุนแอบให้แล้วแต่นะผมว่าคุณเสียเงินเปล่าเท่ากับไปช่วยเหลือโจรครับคุณอย่าคิดว่ามันเป็นกษัตริย์นะมันไม่ใช่และอย่าคิดว่ามันจะประนีประนอมนะขนาดลูกน้องมันนะรู้ความลับมันนะครับมันเก็บหมดนะคุณดูอย่างพงษ์พัชรยพันธ์คุณดูอย่างอะไรจุมพลมั่นหมายครับคุณรู้ความลับเขามากเขาก็เก็บคุณเขาให้คุณใหญ่โตเขาให้คุณมาเพ่นพ่านเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปหวังไอ้เรื่องแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่ามันเป็นระหว่างคุณเขาไม่ใช่มันก็ระหว่างเขากับประชาชนทั้งหมดมันจะเกะกะละลานไปทั่วดังนั้นนี่นะครับเรามีพูดแท้ไม่แท้ผมไม่สนใจนะผมสนใจประโยชน์ก็ในเมื่อเขาสมัครใจเขาได้ประโยชน์เขาไปเห็นคือผมบอกคุณตรงๆว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยใครจะไปบรรลุอรหันต์วะฮะมันมีไอ้พวกบ้าบางคนอรหันต์ไม่อรหันต์ไม่มีอะไรมึงเอาอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครเป็นอรหันต์ไม่มีใครอยากบรรลุครับเขาต้องการแก้ปัญหาเขาทำเศรษฐกิจทำธุรกิจเขาต้องการแก้ปัญหาเขาต้องการให้ลูกเต้าเขามีระเบียบมีวินัยตรงต่อเวลาพูดจาสุภาพมีสมาธิในการทำงานเขาต้องการแค่ใช่ไหมครับมันก็สมประโยชน์ไงครับมันเกิดประโยชน์สำหรับเขาเขาต้องการแค่นั้นคุณจะแท้คุณก็ไปยืนขาข้างเดียว3ปี8ปีแบบอะไรนั่นนะไปนั่งอะไรบ้าบอคอแตกดังนั้นพูดแท้ไม่แท้ไม่ใช่ประเด็นที่จะพูดแต่ที่แน่ๆคือเรามีกษัตริย์ชั่วมีกษัตริย์ทรราชนี่ของแท้เลยครับใช่ไหมแล้วมันมารังควานคุณด้วยพูดแท้ไม่แท้มันไม่ได้รังควานคุณมันไม่ได้ส่งผลต่อการมีงานทำสวัสดิการสังคมความชีวิตความเป็นอยู่ไม่เกี่ยวเลยแล้วผมถามว่านะหลวงพ่อพระธรรมชโยเคยกระทืบลูกน้องอ่ะเคยมีไหมเอาไปใส่กระสอบตีตายมีไหมฮะมีไหมไม่เคยได้ยินข่าวไปรีดไปไถใครไม่ให้แม่งเอาทหารไปกระทืบไปฆ่าเจ้าว่าเขาไปไถเงินไม่ได้เนี่ยมีไหมหลวงพ่อท่านเชื่อเคยส่งลูกน้องไปเรียรายไถเงินชาวบ้านถ้าไม่ให้กระทืบเอามีไหม
ฮะไม่เคยได้ยินหรือไปใบ้หวยใต้ดินน่ะขับรถชนลูกชาวบ้านตายนะครับเสร็จแล้วไปให้หวยใต้ดินพ่อแม่เขา มีด้วยโอรสาธิราช เพราะฉะนั้นคืออย่ามากระแดะครับถ้าคุณถามว่าพุทธแท้ไม่ได้ต้องถามว่าทรราชแท้คุณรู้หรือยัง เป็นยังไงครับคุณลุงทรราชแท้นี่ครับทรราชทรราชแปลว่าไม่ดีนะครับการปกครองสูงสุดคือเป็นกษัตริย์ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเรียกว่าทรราช คิดจะฆ่าใครก็ฆ่า ใครรู้ความลับไอ้มอยองมึงบอกเขาไม่ราชพัฒน์เป็นของกูตายเสียเถิด แล้วไม่พอใจถ่ายวีดีโอให้กูดูด้วยนะครับหลักฐานไอ้รักษาที่คุณว่าทรราชว่ารัชกาลที่สิบทรราช 100% เอ้ยฉันไม่รู้หรอกนางทุกพงเผ่าจินดามันตีตาตีตายเรื่องอะไร ไปบ่อยให้คนอื่นทำครับวันนี้มีคนมาแปะหลังใบกับผมอีกผมก็อันนี้ต้องขออภัยนะครับคุณแปะมาผมก็ด่าไปนะ วันก่อนบอกไอ้สมาชิกเพื่อนอิสลามคนหนึ่งเป็นสปายคุณมาน้อยด่าไปแล้วนะเพราะเขารู้จักกันบอกครับว่าการที่บางคนหาว่ารัชกาลที่10สั่งจัดการธรรมกายไม่จริงหรอกเป็นเพราะประยุทธ์จริงครึ่งนึงเท็จครึ่งนึงเป็นเพราะรัชกาลที่9ท่านมอบหมายไว้ก็เลยต้องทำมีงี้นะเพราะฉะนั้นไปกล่าวหาท่านก็ไม่ถูกเพราะว่าท่านก็ต้องทำตามอะไรวะพินัยกรรมครับ บอกว่าพ่อบอกให้ทำลายให้ได้ท่านก็ทำตามที่จริงเราต้องตีอำมาตย์มากกว่าว่างั้นน่ะผมบอกคุณตรงๆนะอย่ามาเล่นคารมกับผมนะอมงอำมาตย์มากกว่างั้นเป็นวันนี้ผมไปเจอบางคนก็บอกอำมาตย์อีกแล้วตั้งแต่เสียว่าคนเดียวไม่มีแล้วสำคัญคืออำมาตย์มันจะอำมาตย์หรืออำหมดก็เถอะนะ มันคือระบอบของเขาคือจริงๆจริงๆโดยรูปธรรมนะไอ้คนนี้มีอำนาจครับทีนี้ผมมีอำนาจเป็นคนทำทุกอย่างสั่งนะครับไม่จริงผมว่าเปลี่ยนมันฉลาดผมว่าคือเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ปัจจุบันมันมาแล้วแล้วผมถามว่านะคุณพูดอย่างนั้นว่ากษัตริย์เป็นแค่ถูกเครื่องมือเชิดนะสมมติว่ากษัตริย์เป็นแค่ไอ้โง่คนหนึ่งที่ถูกเชิดแล้วมันจะเก็บไว้ทำซากจริงไหมใช่ป่ะโง่ขนาดนั้นต้องทำลายครับถ้ากษัตริย์ไม่รู้เรื่องให้คุณพลเชิดคุณก็ต้องทำลายกษัตริย์จริงไหมครับเพราะกษัตริย์ก็ใช้พวกนี้มาลังแกเราไอ้พวกนี้ก็อาศัยกษัตริย์รับรองให้มันมันก็เฮ่เดียวกันทั้งคู่อ่ะก็คือเขาเริ่มไปแก้ตัวทำไมไปแยกส่วนทำไมวะมันทั้งระบอบเขาอยู่ในระบอบเขาแต่เมื่อกษัตริย์ก็ให้เขาเชิดก็ล้มแม่งเลยจริงไหมหรือคุณจะเชิดต่อฮะคุณคิดจะเชิดต่อไหมผมก็ยังงงๆเลยสหายยังบาดคิดยังไงครับก็ล้มทั้งหมดไงของเราล้มทั้งระบอบอยู่แล้วจะไม่แยกประเด็นอย่างเขาเลยไอ้ที่แยกประเด็นเนี่ยสงสัยจะไปเป็นอำมาตย์แทนถ้าผมถามคุณนะเมื่อคิดยังไงวะวชิราลงกรณ์ท่านไม่รู้ท่านบริสุทธิ์ท่านโง่โง่ก็ไปตายนะคนโง่เยอะแยะคนที่โง่น้อยกว่ามันเป็นกษัตริย์ก็ได้ใช่ไหมครับกษัตริย์มีหน้าที่ปกติครับใต้รัฐธรรมนูญก็คือว่าคุณรักษาระบบการปกครองนี้ไว้ระบบที่มีการเลือกตั้งคัดค้านการยึดอำนาจผมเห็นว่าไม่มีเรื่องอะไรมาเป็นรัชกาลที่10เชิดยังไงแก้พรบสงฆ์ตั้งสังฆราชเองกษัตริย์ครับใช่ไหมแล้วก็แก้กฎหมายสงฆ์อีกยึดทรัพย์สินทั้งหมดของพระเป็นของแผ่นดินที่เจ้าแล้วแม่งตั้งสังฆราชอีกแล้วก็ตั้งพระมันโปรโมทอภัทที่ดังๆหน่อยมาตั้งเป็นราชคณะรองราชคณะครับเพื่อจะเล่นงานธรรมกายแล้วตอนนี้มันปลดตั้งกี่องค์ฮะเจอกี่องค์จะจับศึกหมดเลยเนี่ยครับอันนี้คือรัชกาลที่10นะคือชั่วตั้งแต่วันแรกที่ครองราชคุณตั้งไอ้พวกสารเลวเป็นองคมนตรีคุณจะด้วยเหตุอะไรก็แต่นะมันก็คือทำระบอบให้กษัตริย์มันเลวขึ้นจริงไหมเลวลงไปเรื่อยๆคุณว่าจริงไหมมันตั้งไอ้สารเลว 4-5 ตัวเนี่ยมือปื้นเลือดเป็นองคมนตรีนี่มันแสดงว่าอะไรเขาต้องการให้ขาลอยเตียงมึงคุ้มไม่ตอนนี้ถ้าถามกันจริงๆนะฮะที่ว่ามาล้อมวัดพระธรรมกายถามว่าจริงๆประยุทธ์เนี่ยมีอำนาจสั่งทหารมากน้อยขนาดไหนผมว่าเป็นองคมนตรีเขามากกว่านะผมว่าจริงๆพูดตรงๆนะไม่มีหลักฐานที่เสียมันสั่งมันถึงพยายามจะปลีกตัวไปที่อื่นครับเพราะมันสั่งมันจัดการเพราะฉะนั้นนะครับ
ผมถามคุณนะสมมุติแล้วกันสมมุติเป็นความจริงว่าเสียไม่ได้สั่งไอ้สนามหลวงให้ร้ายเสียครับประชาชนโกรธเสียมากเลยล้มเสียผมถามมันผิดตรงไหนวะสมมุติจริงไหมสมมุติผมไม่ได้ทำวันนี้กูเข้าข้างในเสียยิ้มไหนๆก็รูปเดียวกันสมมติไอ้เสียไม่ได้ทำเลยดีชิบหายเลยครับแล้วผมไม่ใส่ร้ายมันแล้วเราล้มระบบกษัตริย์ลงไปสามประสาทมันผิดตรงไหนวะสมมติกลับกระทรวงไอ้เสียทำทุกเรื่องเฮียทุกอย่างสั่งเองหมดแต่มัวมันไม่ได้ทำเลี้ยงมันไว้เถอะให้ความเป็นธรรมเมื่อคิดว่าระบอบนี้จะยังอยู่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือถามว่าไม่เอาระบอบกษัตริย์มันผิดตรงไหนวะสนามลงไม่รู้นะตอนนี้มึงเห็นไหมมึงพูดมันไม่จริงเลยวันนี้เป็นยังไปงานศพเลยใครว่าที่เพิ่งตายไอ้ชาญชัยหรือใครสักคนที่เพิ่งตายเนี่ยมันไปงานศพใช่ไหมเป็นไปชาญชัยลิขิตจิตเธอใครก็ไม่รู้นะสนามลงพูดมันจริงหรอกเห็นก็คุมวันนี้เขาจะไปงานศพแล้วมันเป็นไงไปงานศพ วันนี้จะเป็นประธานแจกของที่แล้วมันยังไงคือเขาไม่เข้าใจกันผมถามว่าผมโจมตีไอ้เสียมันสิตรงไหนวะ เขาอ่อนแอมเนี่ยไปตีเลยกูไม่เข้าใจกูถามว่ามึงโง่หรือมึงบ้าวะฮะศัตรูอ่อนไม่ตีมึงเข้าใจผิดนะก็เป็นเพื่อนทักษิณนะแล้วมันเคยช่วยทักษิณตอนนั้นเขาไม่มีอำนาจก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้เขามีเขาจะช่วยแล้วช่วยให้ใจแล้วทำไมรอเมื่อไหร่พอดีมันยังไม่ได้เลิกพยายามเอาไว้วันที่30กุมภาพันธ์ยังมีรอไว้ที่30กุมภาพันธ์สนามหลวงรับรองคือจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณลุงพูดมาเนี่ยขอเสริมตรงนี้สักนิดหนึ่งบางทีเขาไม่รู้หรอกฮะว่าเราเล่นในการต่อต้านข้อมูลข่าวสารกันอยู่บางเรื่องหนึ่งเป็นข่าวลวงข่าวหลอกเราก็คือพูดง่ายว่าหลอกให้เขาโชว์ตัวหลอกเอาข้อเท็จจริงเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆคุณไม่ต้องเชื่อผมนะครับคุณไปหาคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเสี่ยไปทำโพลนะไปทำโพลถามคนใกล้ชิดกับเสี่ยสักสิบคนก็ได้ถ้าไม่มีเอา5คนครับคุณไปถามว่าที่มึงอยู่กับเสียมึงหายใจทั่วท้องไหมมึงกลัวจะโดนเฉงไหมครับทุกวันนี้จะนอนที่ไหนยังไม่รู้เลยนะเสียแม่งลื้อหมดนะที่หลับที่นอนมันให้ย้ายออกหมดบางคนย้ายมา 4-5 รอบแล้วครับแล้วมึงไปถามทหารประเภทที่ว่าเสียขอตัวบอกกูย้ายไปภาคใต้ดีกว่าภาคใต้เป็นที่นั่นที่น่ากลัวที่สุดนะครับแต่น่ากลัวน้อยกว่าอยู่กับไอ้เสียอันนี้คือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็คุยให้ผมฟังนะครับแล้วเสร็จแล้วคุณไปงมโขงไปดาว่าเสียใจดีสักพวกขอโทษนะครับถ้าใครอยู่ใกล้คุณทักษิณคุณไปถามคุณทักษิณเนี่ยไปถามเลยไอ้วชิราลงกรณ์ไอ้พระเจ้าอยู่หอยเป็นยังไงไปถามดูครับคุณอย่าพูดทรงเดชครับเสียสนิทกับทักษิณนะทักษิณเข็ดแล้ว คุณไปถามคุณทักษิณชินวัตรไปถามเลยครับไอ้เสียไอ้รอหอยเนี่ยเป็นไงและการที่สิบเนี่ยพระเจ้าอยู่หอยนี่เป็นยังไงไปถามดูเลยไปถามคนที่อยู่กับเสียใกล้ชิดกับเสียครับแม่ครัวที่หุงข้าวมันกินก็ได้นะหมอพยาบาลก็ได้ครับไปถามดูเขาคิดยังไงกับมันไปถามศิรัตโยธิดาไปถามดูครับแล้วคุณค่อยมาวิจารณ์ว่าเป็นคนยังไงคือไอ้คนแบบนี้นะครับมันจะยังไงเนี่ยมันไม่เกี่ยวถ้าคุณเชื่อนะครับแต่อย่ามาลุกลานผมอย่ามาลุกลามสัญญาให้ฐานยึดอำนาจถ้าคุณเป็นกษัตริย์ที่แบบนี้ส่วนตัวคุณทำไปเลยออกเงินเองนะเงินที่พ่อมึงขายฮีโรอีนเงินได้ที่บ้าๆๆมึงไปทำมึงลาออกไปทำผมจะไม่ว่ามึงอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งที่นี่มึงอย่ามาสั่งปล้นวัดเสียไม่ได้ปล้นเสียรวยอยู่แล้ว คิดยังไงวะเสียไม่ได้ปลดไอ้สนามมันโคตรโง่เลยคุณลุงอย่าไปเหี้ยเสียเขารวยอยู่แล้วนะคุณลุงอย่าไปล้ำเลยไปย้ำเลยครับเพราะอะไรฮะตอนนี้ผู้ติดตามหลายๆคนเขาจัดการกันเองนะครับไม่ใช่คือผมบอกตรงๆว่านะมันอะไรกันวะมันศัตรูมันแสดงความถอยให้คุณเห็นนะมันท้าทายคุณแล้วคุณยังไปเชียร์มันอีกนี่มันอะไรใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าทุกวันนี้ฉันถามจะทำไงถามว่าจะทำยังไงทำอะไรก็ทำไปที่ผมบอกว่าทหารมันไม่มีลูกปืนไม่ต้องพกปืนพกแต่ลูกไปแย่งเอา ไปกันสัก
ห้าคนพอครับคนนึงก็ล็อกคอคนนึงก็ตีเข่าแล้วไปยึดปืนแล้วเอาลูกใส่ใช่ไหมเอาลูกใส่ครับแล้วเกิดเข็มแทงชนวนถอดไปจำนำเตรียมไปด้วยผมกลัวคุณยังบาดพูดถูกพี่น้องผมขออภัยคุณต้องเตรียมเข็มแทงชนวนเพื่อเผื่อแม่เข็มก็ไม่มีเจอเข็มเย็บผ้ายุ่งไงเลยมีแต่บอดี้มีแต่บอดี้ปืนเผื่อไม่เอาอะไรโฟมมาทำอ่ะฉะนั้นอย่าประมาทเอาเข็มแทงชนวนไปด้วยนะครับคือไม่คือบางทีมันก็อดที่จะห่วงกันไม่ได้เลยครับว่าบางทีเราเคยรักนับถืออย่างที่คุณลุงก็แซวอยู่ตลอดเนี่ยไอ้ที่แซวเนี่ยมันไม่ได้โกรธหรอกแต่หมายความว่าแซวแล้วเมื่อไหร่จะคิดได้สักทีแล้วหันมาช่วยกันถล่มคือตรงนี้นะครับผมต้องขออภัยตรงๆนะครับมีหลายคนย้ำมากสนามหลวงจำได้ไหมที่ลุงเคยบอกว่าวันไหนบุกธรรมกายเราจะยึดพัดพระแก้ววันนี้สนามต้องทำอะไรอยู่ยึดได้แล้วนะแล้วก็ทุกวันครับข่าวด่วนคืนนี้ตีห้ายึดแน่จับแน่ฆ่าแน่ว่าไปนะก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถามว่าจะให้ผมทำยังไงผมก็อยู่ตรงนี้ก็ทำหน้าที่อย่างเงี้ยจะทำยังไงนี่ผมว่าคุณยังบัตรว่าจะให้เขาทำยังไงเขาบอกเขาจะยึดวัดธรรมกายจะทำไงเขาจะฆ่าพระแล้วนะจะทำไงก็คือพระเขาต่อสู้ในแนวของเขานะเขาก็ต้องทำได้แค่นั้นแล้วก็คือสวดมนต์อะสวดมนต์ผมว่าคือคนข้างนอกนี่ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยอะไรได้นะเพราะเข้าไปมันจะยุ่งมันจะยุ่งส่วนใหญ่คนภายนอกก็คือต้องอยู่ภายนอกผมว่าเขาสู้อย่างนี้เขาเป็นพุทธเยอะแล้วนะใช่ใช่ใช่ไหมคือคุณไม่ต้องเขาปฏิบัติเขาสู้อย่างนี้เขายิ่งนะครับไอ้ที่คุณว่าคุณพุทธแท้ผมถามว่าเจออย่างนี้มึงจะไม่จีวรปิวหนีไปตั้งแต่วันแรกคือแสดงว่าหนึ่งสู้มันได้กี่เดือนแล้วเป็นปีแล้วครับแสดงว่าอย่างน้อยท่านมีสติแล้วใช่ไหมครับท่านนิ่งข่าววงในบอกว่าให้นิ่งเข้าไว้เราจะชนะอันนี้คือวิธีการต่อสู้ของเขาถามว่าผมอาจจะชอบวิจารกับผมสู้เขาไม่ได้เนี่ยเขานิ่งครับสนามหลวงกลัวพระตายฟรีไงครับ ไม่ฟรีนะครับนะไม่ฟรีคือเป็นเรื่องสำคัญที่ว่ามันเหมือนการชนะทางการมันก็ต้องอย่างนี้แหละมันเหมือนแพ้แต่ผมว่าเขาได้ใจนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมไม่เคยสนใจเรื่องธรรมกายบอกตรงๆเนี่ยผมเฉยๆก็ธรรมกายก็เป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้เขาเป็นส่วนหนึ่งทีนี้เนี่ยพอเขาดวงกระทำแต่ผมทนไม่ได้นะครับอะไรกันนักหนาก็ทำอะไรเหมือนก็คือสิ่งไหนที่เราเห็นว่าลักษณะที่อีกฝ่ายหนึ่งถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวนะใช่ไหมเพราะว่าสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างวัดธรรมกายเนี่ยคือจริงๆเราก็ไม่ใช่ศิษย์วัดธรรมกายนะครับเราก็แค่ได้ยินได้ฟังมาแต่ว่าเราเห็นจากความไม่ชอบธรรมที่เผด็จการมันทำกับวัดทำกับเขาเรียกนักบวชนะเนาะทำกับพระอย่างเงี้ยคือตรงๆอ่ะนะอ้างนู่นอ้างนี่คำสอนมั่งทรัพย์สินเงินทองงูงี้นะอันนั้นมันเป็นเขาเรียกนั่นแหละเบี่ยงเบนประเด็นคือการยึดอำนาจรัฐเลยผมรู้สึกว่าธรรมกายคืออำนาจรัฐอย่างหนึ่งความเชื่อคือฐานมวลชนอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเป็นภัยกับเขาอ่ะก็เหมือนอย่างกับว่าที่สิทธิธรรมกายรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากธรรมกายแต่ถูกทำลายเหมือนคนที่เลือกทักษิณแล้วได้ประโยชน์ถูกทำลายเหมือนกันครับกลายเป็นเรื่องชั่วช้าสามัญแต่ผมว่ายังไงเขาก็ทำลายไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนกับทักษิณเนี่ยเอาแค่ทักษิณนะทักษิณเป็นไม่ใช่นักบวชนะเป็นประชาชนคนในการเมืองนะครับแต่ผมถามว่าทุกวันเขาทำลายทักษิณได้ไหมเขาทำลายเหมือนทำลายได้นะแต่ในทางการเมืองผมว่าไม่ได้เขายังแพ้นะเขายังแพ้ทางการเมืองอยู่เพราะยังไงทักษิณเนี่ยก็ยังคนยังมองภาพเขายังดีกว่านะยังศรัทธายังศรัทธาอยู่ความศรัทธาไม่ได้ลดนะสำหรับคนที่ศรัทธาทักษิณอยู่เขาก็ยังศรัทธาอยู่เขาไม่ได้ลดนะไม่ใช่ว่าศรัทธาทักษิณแล้วระยะหนึ่งมาผ่านมาหลายปีเอ้ย
เลิกไม่ชอบทักษิณแล้วผมดูไปผมก็ว่าคนที่ศรัทธายังศรัทธาอยู่ก็เหมือนธรรมกายเนี่ยธรรมกายสมมติว่าถึงแม้จะถูกยึดถูกอะไรไปนะแต่ว่าธรรมกายเขามีสาขาอยู่กี่ประเทศทั่วโลกครับผมว่าไม่สามารถทำลายได้อาจจะยึดได้แต่ไม่สามารถที่จะทำลายธรรมกายได้ผมดูจากตรงนี้แต่ในทำนองกลับกันดูลักษณะกษัตริย์แล้วผมว่าลำบากในเชิงการเมืองเนี่ยผมดูแล้วแพ้กษัตริย์ในแพ้เลยเทะเลยครับเรื่องธรรมกายแน่นอนครับถ้าเขายังเป็นอย่างนี้อยู่นะมันพูดถึงว่าถ้าเป็นนักปฏิวัติหรือนักต่อสู้เขาก็เรียกว่าเข้าทางมวยเขาเรียกว่าถ้าในเกมเขาเรียกว่าแพ้เพื่อชนะคือยอมแพ้ในเชิงทางการเมืองแบบคือชนะในการเมืองขั้นสุดท้ายครับมันก็จะไปอย่างนั้นมันจะก้าวเข้าสู่ยุทธศาสตร์ใหม่ครับยุทธศาสตร์ขั้นลุกต่อไปนะครับคือเอาง่ายๆอ่ะตอนนี้ลองดูสิครับว่าถามว่าในวัดธรรมกายเนี่ยเสื้อเหลืองเสื้อแดงเอาพื้นฐานเดิมนะครับคือฐานตอนนี้ฐานมันเปลี่ยนไปนะฐานมันเปลี่ยนนะจากเหลืองแดงมันจะไม่มีเหลืองแดงแล้วต่อไปครับก็ดีครับคือเท่าที่ดูนักการเมืองบางส่วนเริ่มมีบทบาทในการช่วยเหลือธรรมกายครับนะเริ่มออกมาพูดกันมาแล้วว่าอาจจะว่ากระแสสงสารหรือถูกระด่าบ่อยไม่คือตอนนี้ต้องเริ่มชิงกระแสคือตอนนี้มันเป็นจังหวะที่ว่าจะคุณจะต้องแสดงบทบาทนะครับใช่คือตอนนี้คุณหาเสียงได้ง่ายที่สุดเสียงไม่เยอะครับหลบให้ทางกันแล้วกันนะคือคุณจะหาเสียงเรื่องธรรมการนี้ได้นะครับเพราะว่าที่จริงแล้วแต่บังเอิญว่ามันต้องวัดใจที่ว่าคุณกำลังสู้กับกษัตริย์ประเภทโหดเร็วไม่ใช่ดีโหดเร็วหื่นโหดเร็วสามแล้วคุณลุงคิดว่ายังจะรักษาระบอบนี้ไว้เหมือนกับคนอื่นๆที่เขาบอกพบกันครึ่งทางได้ไหมให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญคุณลุงคิดว่าไงครับผมว่าไปพบกันปลายทางแล้วกันนะจะครึ่งทางทำบ้าครึ่งทางมันติดคุกขาข้างหนึ่งอ่ะครับมันไม่มีหรอกครับนะประชาธิปไตยมันชัดเจนประชาธิปไตยคือประชาชนเสียงข้างมากเป็นผู้ปกครองประเทศแล้วในระบบสหพันธรัฐคือประชาชนทุกภูมิภาคมีสิทธิ์เลือกรัฐบาลของตัวเองในแต่ละภาคแล้วก็เลือกรัฐบาลกลางเพราะฉะนั้นมันก็ตรงๆคุณจะมาต่อรองอะไรคุณเป็นตัวแทนโจรนะฮะ ใช่ไหมทุกประเทศก็ทำนี้คุณจะคือไม่ใช่ต่อรองคือการบิดเบือนครับขอให้มีกษัตริย์แล้วมันก็เป็นประมุขแล้วก็เซ็นทุกอย่างเองครับอันนี้ใครต่อรองครับไม่รู้ครับก็คือขอเป็นข้าหรือว่าขอเป็นข้าพระบาทถ้าหากว่าข้านี่สะกดได้คอละครั้งไม่เอกโอเคครับข้าเป็นขอเป็นข้าแล้วไม่ใช่ว่าชาติเดียวนะทุกชาติไปโอ้โหมึงคิดว่ายังเหลือฮะไม่ใช่ชาตินี่ก็ชิบหายหมดแล้วใครเป็นคนสรรหาคำนี้คือผมว่าเป็นคำบังเอิญคำก็ประเภทว่าเขาเรียกว่าเป็นไปตามกลอนข้าพระบาทบาทตรงท้าที่ชาติใช่ไหมครับเป็นคำคล้องจองมันตรงนี้นะครับไอ้การที่มาคล้ายๆต่อรองมาปลองดองครึ่งทางเนี่ยมันไม่เคยแสดงอะไรที่มีนัยสำคัญที่แสดงชัดเจนว่าจะทำนะมันไม่มีครับดังนั้นก็เป็นคำพูดลมแรงๆคือเขาเรียกว่าแถสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไปทางหนึ่งเผด็จการหนักกว่าเดิมนะครับแต่บอกเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกเห็นไหมไม่ผมถามว่าสมมติถ้ามันพยายามปองดองแล้วคุณไม่ปองคุณล้มมาเนี่ยมันเสียหายตรงไหนวะไม่ได้เราเกิดนองเลือดมันก็ดูมีเหตุผลนะดูดีนะครับสันติวิธีไม่ต้องนองเลือดคือเราไม่ดูตรงนั้นว่านองไม่นองนะเรามาดูตรงที่ว่าเป้าหมายเราเนี่ยเพื่ออะไรจะไปบรรลุเป้าหมายได้อย่างไรคือถ้ากลัวการนองเลือดกลัวการที่ว่ามันวุ่นวายผมถามว่าก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกประมาณ100ปีแล้วก็จะ100ปีแล้วก็จะอะไรแล้วก็จะต่อไปอีกเป็น100ปีคุณก็พูดแบบคิดว่าคือแล้วก็จะชินไปเองก็ไม่รู้คื
ถ้าเรามีเป้าหมายก็คือมันจะไปยังไงก็แล้วแต่นะเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายแต่ว่าเส้นทางเขาเรียกว่าขั้นตอนในการดำเนินการไปสู่เป้าหมายเราจะทำยังไงให้มันสูญเสียน้อยที่สุดแล้วก็วุ่นวายน้อยที่สุดนั่นก็คือการทำความเข้าใจทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งแล้วก็กรมน.ด้วยอย่านั่งฟังเรายิ้ม ว่าเราเนี่ยทำงานเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศจริงๆจริงๆแล้วถ้าเกิดมันสำเร็จเนี่ยตัวพวกคุณเองก็ได้ใช่ไหมครับ ที่สำคัญก็คือใช่ลูกหลานคือลูกเมียของคุณเนี่ยจะได้สวัสดิการที่ดีขึ้นด้วยครับใช่ไหมคือสมมติว่าไม่ใช่สมมติถ้ารัฐบาลเป็นจริงแต่เป็นสหพันธรัฐเนี่ยครับแต่ละคนก็เงินเดือนมากขึ้นใช่ครับชีวิตความเป็นอยู่เรื่องงานมันก็จะมีคือมีออเดอร์ทำงานน้อยได้เงินมากขึ้นเพราะว่าเงินที่จะต้องไปสูญเสียให้กับกลุ่มผู้มีอำนาจบางกลุ่มเนี่ยคือมันจะไม่ไปแล้วมันจะกลับมาสู่ตัวท่านเองนะครับมันไม่คอยมีพวกปิงพวกทาสพวกระบบกษัตริย์มาฉกฉวยผลประโยชน์ไม่มีพวกนายทหารมาคอยตัดระบบการทำงานก็จะเป็นแบบใหม่ด้วยนะท่านไม่ต้องมาคอยเขาเรียกว่าเอามือกุมนี้เพื่อรับสนองเจ้านายรับคำสั่งเจ้านายไม่ต้องประจบสอทอเสียเวลาทุกวันนี้มันเป็นระบบเจ้านายที่สั่งแล้วกดหัวสั่งนะถ้าไม่ชอบก็อยากให้ใจเขาได้ดีได้ดีไม่ได้ดีแล้วแต่คนคนเดียวคือวชิราลงกรณ์ถ้าระบบราชการระบบใหม่ของเราเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะข้าราชการจะต้องเขาเรียกว่ามีผลงานคุณขอให้คุณเก่งและมีผลงานคุณก็จะต้องได้เลื่อนนะคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งคุณก็มีตำแหน่งอยู่นะคุณก็มีตำแหน่งอยู่เหมือนกันนะตำแหน่งในการบริหารงานทุกวันนี้ที่ทหารตำรวจที่ลำบากเนี่ยก็อะไรรู้ไหมบางทีตัวเองเนี่ยทำงานอยู่คนเดียวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียส่งพ่อแม่เขาเรียกเป็นแกะดำ เป็นแกะคือหมายความว่าคือรายได้เนี่ยมันไม่พอไงมันต้องไปหานอกรอบนะฮะก็คือต้องไปหาเบียดบังเขามั่งหรือไปรับจ็อบข้างนอกถ้าระบบใหม่มันดีเนี่ยพ่อแม่คุณก็ไม่ต้องไปส่งเพราะว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยก็ดูแลพ่อแม่คุณอยู่แล้วใช่ไหมครับคือทุกอย่างมันจะตอบแทนกลับมาคืนมันไม่ใช่ว่าเอาไปให้แก่กลุ่มเจ้านายเพียงกลุ่มเดียวนะคือบางคนเนี่ยรับราชการสนองพระเดชพระคุณก็ตั้งใจว่าการเสียจะได้สำเร็จมานานมีสวัสดิการรักษาพยาบาลนี่นะครับเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมันจะโชว์ยิ่งกว่านั้นอีกคือไอ้ตัวที่เขาจะจัดสวัสดิการได้ต่อมันมีเงินเหลือเงินเหลือก็คือหมายถึงว่าไอ้พวกที่มันเอาไปกินไปใช้เราก็เก็บเอาไว้ไม่ต้องไปปลนเปลือมันใช่แล้วก็คือไม่ต้องถูกเจ้าใหญ่นายโตคอยตัดนู่นตัดนี่มันก็จะมีเงินเหลือเศรษฐกิจดีขึ้นการลงทุนดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเก็บภาษีได้มากขึ้นมันก็จะมาตอบแทนคุณในรูปของสวัสดิการถ้าคุณตกงานแรงงานมันก็มีชดเชยมันจะดีกว่าที่ว่าคุณไปเอาใจเสียเนี่ยมันคลองใจแล้วแต่อารมณ์เอาไปกระทืบในยุ่งอีกครับเพราะฉะนั้นผมว่านะจริงๆนะคือถ้าเราคุยแล้วเข้าใจกันนี่นะมันต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดแล้วทุกแทบจะทุกสาขาอาชีพนะชนทุกหมู่เราใช่ไหมไม่ใช่ว่าพวกผมนั้นจะทำอะไรคุณอยู่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นคุณเป็นรักษาพระองค์คุณเป็นทหารรักษาพระองค์คุณก็เปลี่ยนเป็นทหารทำลายพระองค์สมมุตินะฮะจากรักษาเป็นทำลายนะคุณพยายามรักษาโรคเอาโรคไปให้มันให้มันหนักเข้าไปคุณไปรับเสด็จคุณก็เป็นคนไล่ขบวนเสด็จก็ได้คุณมีรูปคุณก็เอารูปลงหรือเอารูปเอาหัวลงก็ได้อย่าไปสรรเสริญอย่าไปอะไรทั้งนั้นนะครับใช้ทุกอย่างที่คุณจะทำได้เขาว่าแค่ประชาชนนะสมมติถ้าประชาชนมีพระราชพิธีประชาชนถือรูปกษัตริย์แต่หัวลงหมดทุกคนเลย ถือรูปรอสิบเอาหัวลงถือป้ายเอาหัวลงทุกคนเลยนะครับผมก็อยู่ลำบากคือถ้ายืนถือทุกคนให้มันกลับให้หมดเลยครับคุณไม่คิดว่าอยู่ได้ไหมถือรูปวชิราลงกรณ์เนี่ยมันให้ถือรูปไอ้บอดภูมิพลสิกิก็เอาหัวลงแล้วก็ชูเอาหัวลงทุกคนเลยนะครับเพราะว่าแค่นั้นก็ลำบากกันนะฮะคือเขากลัวนะฮะเขากลัวภาพที่ประชาชนคุณต้องแสดงตรงๆอย่าไปแสดงอย่างอื่นนะครับคืออโนเน่ต้องแสดงต่อกษัตริย์ตรงๆครับแต่ไม่ต้องรุนแรงหรอกแต่ว่ามันร้ายแรง
คุณไม่ต้องไปสปงสเปรย์พ่นนะตามซุ้มนะคุณไปกลับเอาหัวลงให้หมดนะครับกูว่าจะพังนะทั้งประเทศเลย อยู่ที่ไหนก็ทำตรงนั้นเขาทำเขาถึงมีนี่ฮะ112นี่ฮะเพราะเขากลัวประชาชนแสดงออกใช่ไหมครับในการต่อต้านคุณต้องแสดงให้มันชัดเจนเนี่ยแอบไปพ่นสีสเปรย์ให้มันกลับให้หมดเลยนัดกันนะครับสมมุตินะก็ตอนนี้หลายรูปแบบตอนนี้เรายังนัดกันไม่ได้มันความพร้อมเพรียงตรงนี้มันยังไม่ถ้าเรานัดสมมุตินะครับเอารูปหัวลงถือถุงชีวภาพคนละถุงคว้างไปที่รถคือสมมุติเวลามันถ่ายทอดถ่ายทอดงานศพพ่อมันเนี่ยครับคือสมมุติว่าถ้ามีคนสักหมื่นอย่างเนี้ยไปทำแบบคุณลุงว่าที่อนุสาวรีย์หรืออะไรก็ได้แล้วข่าวมันออกในระดับนานาชาติต่างประเทศเนี่ยแล้วคิดว่าเขาจะเป็นไม่ต้องอนุสาวรีย์เขาขบวนเสด็จเลยให้แม่งยิงกันน้องแล้วดูจะได้รู้ว่าถามไม่มีลูกปืนไม่มีมันยิงอะไรไม่รู้ยิงลูกครับตำรวจไม่มีลูกปืนนะไม่ต้องกลัวนะครับสมมติว่ามันคุณไปยืนรับเนี่ยเตรียมไว้เลยครับถุงชีวภาพคนละถุงคว่างมันถ่ายทอดพอดีนะเอาตอนที่มันถ่ายทอดขบวนโดยว่าขบวนพ่อมันนี่มันค่อยๆเดินนะตัน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 เอาแค่สนามราชบังคลาทุกคนนะถือคนละถุงคว้างไปที่ขบวนแห่พระศพพระภูมิพลอดุลยบดเนี่ยคุณว่าชิบหายไม่ถ่ายทอดสดทั่วโลกสมมุติเงี้ยนะครับไอ้สนามลูกก็พูดจาเลอะเทอะทำได้ไงผมไม่รู้ไงครับคุณจะทำผมไม่ทำหรือคุณจะทำสนามหลวงเรายิงอะไรตุกตุกตามอย่าไปทำครับยิงแล้ววิ่งหนีไม่รู้ผลไปตรงที่บ้านใครตัวให้ตัวมันทำทำไปใช่ไหมชู้ทำไปทำไมอย่าไปทำอะไรที่ทำร้ายบุคคลโดยที่ไม่รู้อีโนยอย่าไปทำคือผู้บริสุทธิ์เออคุณยังบอกว่ายังไงสมมติวันที่ไหนว่าเดือนธันวาคมเห็นบอกว่าเอามาเลื่อนอีกแล้วไม่กำหนดอีกแล้วสงสัยมันได้ยินข่าวได้ยินอาวุธชีวภาพตอนนี้ก็เลยบอกว่าทุกอย่างก็จะรู้สึกว่าเขาจะรักษาเรื่องลับกันมากเขาเปลี่ยนหมดครับป๋าก็โครงการเปลี่ยนหมดไม่รู้วันนี้มันมาอะไรไงคือวันนี้ผมดูข่าวภาพเก่าภาพใหม่นะที่ทูตใช่ไหมครับรับตาสารใช่ไหมต้องไปหมอบคลานนะครับแล้วมีใบอะไรรู้ใบมะตูมใบมะตูมใบมะตูมเนี่ยหูนะแล้วก็ไปกราบเท้ารู้ทุเรศชิบหายเลยครับผมดูแล้วผมไม่ได้รู้สึกชื่นชมทุเรศไอ้เฮียนั่นก็เป็นคนที่เฮียคนหนึ่งบังเอิญได้เป็นเจ้าทำไมต้องไปหมอบไปคลานอะไรมาฮะเป็นเสน่ห์จลาชิบหายใช่ไหมแปลกมันอะไรก็ไม่รู้มันสะท้อนถึงความไม่เคารพการดูถูกเหยียดหยามอย่างรุนแรงครับประเพณีและการที่หาเขาให้เลิกแล้วจริงไหมยังมีอีกผมพินิษฐ์เองเขาเห็นคงต้องการยึดประเทศนี้แบบสมัยรอห้าไปหมอบกราบเดี๋ยวมันยึดประเทศแล้วไอ้รอสิบไม่กลัวเลยเพราะฉะนั้นนี่ดูแล้วโดยเนื้อหาสาระผมว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้มองเห็นได้นะครับว่าไอ้ระบอบแบบนี้เนี่ยนะมันหาสาระไม่ได้หาประโยชน์ไม่มีครับแล้วก็คือพูดแท้หรือไม่คุณก็ดูแล้วมันจะพูดตรงไหนครับไม่มีเลยครับเที่ยวไปบอกคนนู้นคนนี้เป็นพูดไม่เป็นพูดเที่ยวไปอ้างกฎหมายเคารพกฎหมายเคารพหลักการถ้าคุณเคารพกฎหมายก็คืออะไรก็คือคุณไม่เคารพความเป็นธรรมถ้าคุณเคารพกฎหมายของคสช.เคารพกฎหมายของระบอบภูมิพลเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ใช่คนแล้วครับคือคุณเคารพกฎโจรคุณให้การรับรองว่ามันเป็นกฎที่ถูกต้องคุณไม่คิดขัดขืนไม่คิดจะต่อสู้ครับเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่นักสู้นะถ้าคุณยอมขึ้นศาลเพราะคุณไม่ชักสู้ให้เจ๊งดอกกิกติดคุก2ปีอ๋ออันนี้เพียงแต่ว่าผมว่าเขาเอาคนของเขามาให้สมบทบาทหน่อยผมก็ไม่รู้คุณดูถูกใครว่าดูถูกกษัตริย์กษัตริย์มันเหี้ยจะไปหาคุณต้องล้มมันน่ะการดูถูกกษัตริย์ถือว่าเป็นความผิดพลาดคุณรู้ไหมครับเพราะมันอ่อนเกินไปใครดูถูกกษัตริย์1 2ถือว่าแย่นะ
พราะกษัตริย์สมควรจะต้องถูกประหารชีวิตครับครับไม่ใช่ดูถูกคุณต้องโค่นมันอย่างเดียวอ่ะคุณจะไปว่ามันคุณว่าจริงไหมบาปกรรมสิ่งที่มันกระทำต่อประชาชนนี่นะสมควรก็คือว่าต้องลงโทษอย่างรุนแรงไม่ใช่ไปพาดพิงอะไรชี้บนฟ้าบนฟ้าชี้ทำไมครับเพราะไอ้พวกเหี้ยพวกนี้มันอยู่บนฟ้ามันอยู่ในนรกมึงชี้บนฟ้าพระอินทร์เกี่ยวอะไรครูด้วยคุณคิดว่าภูมิพลมันอยู่บนฟ้าฮะมันบอกว่าชี้บนฟ้าหมายถึงกษัตริย์ไม่ใช่ครับฮะคุณว่าบนฟ้ามีกษัตริย์เหรอมันจะอยู่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมถือว่าเราอย่าไปพาดพิงเลยนะอย่าไปพาดพิงถึงเพราะว่าเราล้มมันอย่างเดียวการพาดพิงแค่นิดหน่อยใช่ไหมคุณยังบัดใช่นิดหน่อยเรียกพาดพิงเราไม่พาดพิงเราพาดก้านคอเลยครับคือตรงไปตรงมาชัดๆเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยครับเพราะว่าประชาชนจะได้ไม่สับสนนะครับอย่าให้ตีความกันมากเออเดี๋ยวมันก็มีคำถามมาอีกแหมคุณลุงนี่ไม่มีลีลาไม่ฉลาดเลยแหมไม่พลิ้วเลยนะลีลาอะไรลีลาพอดีวัชโรบลเนี่ยครับหมายความว่าคืออะไรนะรับโลกลางรับโลกพาเหมือนสีธนชัยเลยว่านี่ผมต้องคนฉลาดแบบนี้ต้องมีลีลาเออฉลาดเอาตัวให้รอดจะให้ชาวบ้านเขาด่าแม่แล้วกันมันชัดชัดยังไงมันชัดจนชัดชิบหายจนประเภทไม่ใช่ตามตานะตาเจ็บต้องทายาล้างตาทุกวันนี้นะครับสิ่งที่มันทำมันชัดเจนครับไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์สุตีนข้าราชสำนักมึงดูหนังเกาหลีมากกว่านะข้าราชสำนักมีด้วยข้าราชสำนักเป็นเพราะข้าราชสำนักอย่างเช่นจุมพลมั่นหมายพระราชสำนักไปยุ่งฝักฝ่ายการมาพวกก็เลยปลดคนอย่างเปรมฝักฝ่ายการมันทำให้พระองค์เสื่อมเสียพระเกียรติยศฟังให้จะอ้วกก็คือคนอื่นอย่ายุ่งเดี๋ยวกูจัดการคนเดียวก็มันมึงไปเสนอตัวถ้ามึงแน่ใจนะมึงเดินไปแล้วไปหามันถ้ามันไม่กระทืบมึงกูกระทืบแทนไอ้คนแบบนี้มันลกโลกจะไปหาครับพระองค์เรียกเดี๋ยวก่อนทิ้งท้ายช่วงนี้อยากให้สหายยังบรัดได้ฝากยุทธวิธีในการต่อสู้สำหรับกับทหารวงนอกสักนิดหนึ่งครับถ้าสหายยังบรัดอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในรอบนอกเนี่ยทำยังไงดีจะตัดกำลังทหารช่วยกับวัดธรรมกายก็ไม่ต้องถือสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปนะครับพวกอาวุธพวกอะไรไม่ต้องนะมือถือที่จะเอาเข้าไปคุณก็ต้องทำความสะอาดซะก่อนนะต้องทำอย่างอื่นก่อนเพื่อบางทีมันอาจจะมีภาพที่มันจะหาเรื่องได้แล้วคุณก็ไปล้อมไปเยอะๆนะครับไปล้อมอยู่นั่นแหละอาวุธที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนมีนะครับผมแนะนำให้ใช้อาวุธชีวภาพนะครับนี่ประกาศสำคัญเร่งด่วนขอให้งดการวิพากษ์วิจารณ์กรณีถอดสมณศักดิ์โดยเด็ดขาดทุกกรณี เพื่อไม่ให้ตกลุมพรางผิดกฎหมาย112 อย่าไปวิจารณ์ชวนเงินกลัว ใช่ไหมครับ ผมก็ไม่รู้นะคือลบมันอย่างเดียวไม่ต้องวิจารณ์เห็นด้วยครับอย่าไปวิจารณ์ลบแม่งอย่างเดียว อย่าไปพาดพิงลบแม่งอย่างเดียวลบยังไงก็ได้มึงจะขุดหลุมมึงจะวางตะปูวางอะไรใส่อะไรให้มันกินแล้วแต่คุณนะครับ หรือเอาลูกปืนไปแถมให้ทหารก็แล้วแต่คุณอย่าไปวิจารณ์เขาสนามโลกนี้ใจดีให้ทำลายอย่างเดียว จะไม่วิจารณ์ทำไมฮะคือไม่ต้องเปิดโปงแล้วอ่ะครับคือมันชัดจนมันไม่รู้จะชัดยังไงแล้วมันชัดจนชาแล้วครับ ยิ่งกว่าชัดเตาปูนอีกครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดให้ทุกท่านโฟนอินเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้กำลังใจกันนะครับในรายการสามสหายไกลกังวลนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกกันก่อนครับสามสหายไกลกังวลไอเฟสเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไกลกังวลผ
ูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลครับกลับมาสู่รายการ3สหายไกลกังวลครับในช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดโฟนอินให้พี่น้องทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนนะฮะความคิดเห็นนะครับหรือจะสนทนากับคุณลุงสนามหลวงสหายยังปรัชทาง ID Line นะครับ T112 T112นะครับ T ตัวเล็กนะครับ112 112นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณลุงสรุปหัวข้อสักนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเชิญคุณลุงครับสรุปสั้นๆก็คือว่าปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับเผด็จการนิยมกษัตริย์จะเรียกว่าทรราชก็คงไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกปัญหามันจะรวมศูนย์อยู่ที่ตรงนี้ไม่ว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องพระก็คืออย่างนี้แหละครับศัตรูตัวเดียวกันดังนั้นจะมีความจำเป็นที่ต้องสามัคคีกันอย่าแตกแยกเป็นพุทธแท้พุทธเทียมเถรวาทมหานิกายหรือคริสต์อิสลามหรือคุณภูมิภาคมันเจอปัญหาเดียวกันหมดแล้วครับนะปัญหาของระบบการปกครองเห็นได้ข่าวว่าจะเก็บภาษีแวดขึ้นจากเก็บเปอร์เซ็นต์เป็น 8% เขาบอกว่าเสียภาษีเหมือนสวิตแต่ชีวิตเหมือนเกาหลีเหนือนะคือไอ้พวกที่มันเป็นโจรพูดตรงๆอ่ะนะเพียงแต่ที่มันเป็นโจรได้เพราะเราไม่ไปล้มมันเรายอมมันอ่ะมีแค่นั้นเองครับต้องโทษประชาชนยอมให้มันปล้นเชิญครับครับสวัสดีครับฮัลโหลครับเดี๋ยวพอดีสายหลุดครับต่อเข้ามาใหม่ครับเชิญคุณลุงครับเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นโอกาสเขาค่อนข้างจะพ่ายแพ้ทางการเมืองสร้างความไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องแล้วก็ล่อนจนแล้วมันจะเป็นหน้าที่ฝ่ายเราไม่ใช่ฝ่ายเจ้าหรือรัฐบาลฝ่ายเราต้องหาทางไปลงคอยได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับได้ยินครับชัดเจนพูดใกล้ๆใหม่เลยครับครับสวัสดีคุณลุงสนามหลวงสหายยังบัตรสหายศรัทธาแล้วก็เพื่อนๆในซีบอกทุกท่านนะครับผมสหายเทียบอกที่จากกาลาแลนด์นะครับหัวข้อวันนี้ก็คือพุทธแท้พุทธเทียมกับอะไรนะครับพระราชแท้พระราชแท้ใช่ไหมครับทีนี้พุทธแท้หรือผมมี2ประเด็นนะครับสำหรับวันนี้ก็คือพุทธแท้แล้วก็เรื่องของพระราชเทียมนะครับในความคิดส่วนตัวผมนะครับก็คือพุทธแท้หรือพุทธเทียมเนี่ยมันเป็นแค่วาทกรรมของการหาเรื่องในการเข้ายึดวัดพระธรรมกายนะครับในมุมมองของผมผมคิดอย่างนี้นะนะครับแต่ขอวิพากษ์ธรรมกายนิดหนึ่งว่าเขาประสบความสำเร็จมากนะครับประสบความสำเร็จยังไงคือหนึ่งเขาทำให้การต่อสู้ของเขานั้นจะเป็นตำนานในอนาคตและจะทำให้เขาคงอยู่ได้อีกนานเท่านานถ้าเกิดมีการสลายการชุมนุมหรือว่าการสลายคือเข้ายึดวัดจริงๆนะครับธรรมกายจะเกิดใหม่ทั่วโลกและจะมีพลังมากกว่าที่เคยมีนะครับอย่างที่สามก็คือเป็นผลทำให้คนที่ธรรมกายทำลายธรรมกายเนี่ยครับจะกลายเป็นไม่ใช่โจทย์ของเมืองไทยนะครับเป็นจำเลยของคนกาลาแลนด์นะครับและจะเป็นจำเลยของทั่วโลกนะครับแล้วตรงนี้แหละมันจะทำให้เขาอ่ะสูญสิ้นทุกอย่างถ้าทำลายธรรมกายเขาก็จะทำลายตัวเขาเองด้วยไม่ว่าใครที่ออกคำสั่งจะเป็นไอ้เซียหรือจะเป็นคสช.หรือเป็นอำมาตย์นะครับผมขอบอกไว้เลยว่าคุณกำลังเดินเข้าสู่แผนการที่จะทำให้ตัวเองถูกทำลายหากคุณทำลายธรรมกายเหนือสิ่งอื่นใดธรรมกายนั้นจะชนะในทุกรูปแบบที่คุณคิดทำลาย
พราะเขาสู้ด้วยสันติอหิงสาซึ่งเป็นการจัดตั้งที่พูดตรงๆเลยว่ามันคลาสสิกมากทรงพลังและดึงใจคนได้มากกว่าที่คุณคิดคุณใช้สื่อสามารถทุกอย่างที่คุณควบคุมได้ในการที่จะประโคมข่าวทำร้ายธรรมกายทุกรูปแบบที่ทำแต่เหมือนกันกับกรณีคุณทักษิณทำไมยังมีคนศรัทธาทุกคนคิดเหมือนกันว่าถ้าไม่ดีขนาดนั้นอยู่มาได้ไง40กว่าปีคนตั้งคำถามนะครับแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาไม่มีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าอะไรก็คุณบอกว่าจะผิด112แต่ใจคนคุณคุมได้หรือนี่คือสำคัญฝากคำถามนี้ไปถึงกอรมน.คนที่มีอำนาจอยู่ตอนนี้คนที่ใช้อำนาจคนที่จะออกคำสั่งให้มีอำนาจเหล่านั้นออกมาเผื่อให้เสียนะครับมึงคิดให้ดีนะมึงจะรอดไม่รอดอยู่แค่ตรงนี้แหละนะครับประเด็นที่สองนะครับคือเรื่องทรราชแท้นะคำนี้นะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับคุณลุงผมว่ามันไม่ถึงไม่ถึงตรงไหนรู้ไหมครับคือขอบัญญัติศัพท์ใหม่แล้วกันนะครับศัพท์นี้ผมได้ไอเดียมาจากที่คุณลุงแขวะไออะไรนะไอนักแต่งเพลงคนนึงไงนะที่มันบอกว่าอะไรนะอนันตริยกรรมใช่ไหมนะครับใช่ครับแล้วคุณลุงก็บอกว่ากษัตริย์เนี่ยมันตัวอนันตริยกรรมเลยแล้วผมเลยคิดได้ศัพท์คำหนึ่งผมว่ากษัตริย์มันน่าจะใช้คำนี้นะว่าอนันตทรราชขอบัญญัติศัพท์ใหม่คำนี้แล้วกันนะคือไม่มีความชั่วอะไรที่มันไม่ทำเพราะฉะนั้นมันสมควรได้คำนี้จริงๆคือเมืองชั่วแบบอินฟินิตี้อนันตทรราชเนี่ยมันชั่วแบบอินฟินิตี้ไม่มีหาความดีให้ระลึกได้ยากมากหรือแทบไม่ได้เลยโดยเฉพาะไอ้ลอสิกเนี่ยแอบบริสุทธิ์ในความชั่วมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้นะครับถ้าไม่ได้เข้ามาสู่การรับฟังจากคุณลุงหรือว่าสื่อในส่วนของอสสท.ในทุกตั้งแต่ยังไม่รู้ Revolutionไฟเย็นชาแนลนะถ้าคนที่ไม่ได้ตาสว่างจะไม่รู้เลยนะครับผมเนี่ยตาสว่างมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อายุ12แล้วครับสาเหตุมาจากการที่ผมไปเบิกต้องไปโบกธงรับไอ้บอร์ดมันมาที่บ้านผมเป็นชายแดนเนาะ คือเขามาสร้างไอ้นู่นไอ้นี่รวมทั้งเขื่อนแล้วก็ยึดที่ดินของพ่อแม่ผมไปสร้างเขื่อนนะ แล้วก็บอกว่าจะให้ถ้าชดเชยอารมณ์อะไรได้แต่ใบประกาศเกียรติคุณอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้นะแล้วก็ที่ดินก็ไม่ได้คืนจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ ผมไปโบกธงอ่ะผมยืนรอนานมากผมก็เลยหันไปถามครูคนหนึ่งที่ผมก็พูดตรงๆก็สอนผมมาตั้งแต่เด็กนะว่าทำไมเราต้องมารับเขาครูตอบคนนั้นตอบผมว่าเขาเป็นเจ้าแผ่นดินเขามาแล้วเขามาทำไมผมก็ถามเขาบอกว่าเขามาให้เขามาทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มทำไมผมไม่ยิ้มเลยล่ะผมเหนื่อยผมร้อนทำไมเวลาเขามาต้องเกณฑ์คนต้องเป็นตำบล3-4ตำบลนักเรียนมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนมายืนรอรับเขาแล้วก็ตากแดดกันจนเป็นลมผมก็ถามอย่างนี้รู้ไหมครับครูคนนั้นทำยังไงกับผมเขาตบหน้าผมครับโมโหผมโกรธมากผมกำลังจะเขาชี้หน้าผมแล้วเขาบอกว่าเธออย่าพูดอย่างนี้อีกนะถ้าเธอพูดอย่างนี้อีกเนี่ยพ่อแม่เธอจะถูกจับฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ครูที่สอนผมมานะครับตอนนั้นผมอายุ12ผมมีความรู้สึกว่าทำไมอ่ะคำถามแค่นี้ทำไมต้องทำกันขนาดนี้แล้วทำไมมันเป็นใครอ่ะมันบอกมันจะมาสร้างรอยยิ้มเหรอมันบอกมันจะมาช่วยชาวบ้านเหรอไม่ต้องมาก็ได้เอาเงินมาให้เนี่ยได้ไหมมาพัฒนาเนี่ยมึงไม่ต้องมาเลยให้กูต้องเดือดร้อนแต่ผมไม่กล้าพูดออกไปตอนนั้นเพราะอะไรเพราะผมกลัวคำพูดสุดท้ายของครูว่าพ่อแม่มึงจะติดคุกทหารจะจับฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมไม่พูดถึงเรื่องนี้กับใครอีกเลยผมเก็บความรู้สึกนี้มานานผมศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
ไอ้ระบอบกษัตริย์ชั่วๆบังเอิญบ้านผมมาอยู่ใกล้อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีบ้านเกิดของอาจารย์จิตภูมิศักดิ์ผมได้อ่านหนังสือเล่มแรกของอาจารย์จิตภูมิศักดิ์เรื่องของโฉมหน้าศักดินาไทยตอนอายุ13ตั้งแต่นั้นมาผมควานหาตลอดว่าใครคิดเหมือนกูมั่งวะผมเพิ่งมารู้เมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วคือได้ฟังคลิปของคุณลุงสนามหลวงผมมีความรู้สึกว่าชีวิตผมเนี่ยมันมีแสงสว่างมันมีทางออกมันมีคนคิดเหมือนผมมันมีคนที่ต้องการที่จะกำจัดไอ้พวกกษัตริย์ที่เหี้ยมันเป็นความดีใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็ผมอยากจะแสดงทุกอย่างที่มันเก็บกดมาตลอดชีวิตผมครับสิ่งที่ผมพูดแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเคยเจอแบบผมนะครับครับผมอยากให้คนเหล่านั้นได้รู้ว่าคุณมีเพื่อนนะคุณพร้อมไหมผมพร้อมแล้วนะครับครับคุณเข้ามารับฟังคุณลุงเข้ามาศึกษาความรู้แล้วเรามาร่วมกันล้มแม่งซะล้มมันให้หมดทั้งตระกูลมันเนี่ยครับครับครับขอบคุณมากครับวันนี้งั้นเดี๋ยวให้สายอื่นต่อนะครับครับผมผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงที่ท่านบอกว่าไปเข้าแผนธรรมกายผมว่าไม่ใช่หรอกครับนะคุณพูดยังไงไงมันบ้าอำนาจมันเป็นกษัตริย์วิปริตเป็นไอ้โลกิจอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่ามีไม่เกี่ยงหรอกมันก็ถือว่าไม่มีใครขวางมันได้ครับมันจะทำสักอย่างจะทำไมมันเป็นพระเจ้าอยู่หัวนะตอนที่มันขับรถไปชนเด็กตายพ่อแม่ไปร้องพระราชินีว่า เราเป็นกษัตริย์ทำอะไรก็ได้พระเจ้าอยู่หัวบอกว่ากูไม่รู้ทำไงกับมันสอนมันยังไม่ฟังเลยเพราะฉะนั้นนะครับคือไม่ใช่สมการเขาอยากให้เป็นอย่างนี้นะครับแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นเขาต้องสู้ด้วยสันติวิธีเขาสู้อื่นไม่ได้เขาเลี่ยงไม่ได้แล้วเขาก็คือจะยอมก็ไม่ได้อีกครับเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับก็คือถือว่าเราก็ไม่ยอมให้ธรรมกายถูกทำลายเหมือนกันนะแต่ถามว่าจะทำไงคือผมบอกตรงๆว่าเราต้องทำลายมันจบเราจะไม่ช่วยธรรมกายนะเราต้องทำลายเจ้าทำลายล้มมันเดียวผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้ที่ทำลายธรรมกายเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องหนึ่งของเหตุผลคือต้องการทองคำที่เป็นพระแต่ผลที่มันต้องการจริงๆคือหุ้นส่วนในอรวรรณแมนนิ่งซึ่งผมบอกได้เลยมันไม่มีวันได้ผมบอกตรงนี้ไอ้เสี่ยมึงฟังเลยนะกรมนฟังด้วยเอาไปบอกไอ้เสี่ยเลยมึงไม่มีวันได้ 30% ของอรวรรณแมนนิ่งเพราะกูก็อยู่ในนั้นเหมือนกันนะถึงแม้กูจะเป็นแค่ตัวเล็กๆแต่กูสามารถทำให้มึงไม่ได้พนันกับกูไหมผมฝากไปบอกมันด้วยนะครับเขาก็คงไม่ฟังหรอกครับนะมีคนบอกคุณเสียฟังผมเชื่อว่าเขาไม่ฟังเพราะไอ้นี่มันเป็นโรคจิตมันไม่ฟังไม่สนใจนะเพียงแต่ว่าคุณก็หาลูกปืนไปให้ทหารที่รักษาพระองค์ครับมันก็เท่านั้นเองคือผมไม่ได้บอกไงผมบอกคุณว่าทหารรักษาพระองค์ไม่ปืนไม่มีลูกบอกคุณเท่านี้นะคุณไปหาวิธีเองแล้วกันว่าทำไงจะประกอบกันติดนะเพราะว่าไอ้คนแบบนี้มีเท่านี้เองครับชีวิตทั้งชีวิตนะมันรังแกคนมาตลอดเพราะฉะนั้นครูก็ต้องปราบมันตรงไปตรงมานะตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าไม่ไหวก็ไม้หน้าสามเลยคือมันอย่างนั้นจริงๆอ่ะคืออันนี้เราพูดกันอย่างแฟร์ๆนะแถวๆบ่อทองคำแถวเนี้ยมันไม่เคยมีใครขู่มันนะชีวิตไม่เคยมีใครขู่มันนะครับมันจะขู่คนอื่นนี่แต่กระทำคนอื่นแต่ผมบอกคุณตรงๆนะอย่าไปกลัวไอ้พวกนี้นะครับมันอยู่ได้เพราะความกลัวของเราเนี่ยถ้าเราเลิกกลัวเมื่อไหร่พวกนี้อยู่ไม่ได้แล้วมันหนีครับไอ้พวกนี้คุณคอยวิ่งร้อยเมตรจับมันให้ทันแล้วกันมันหนีไม่ใช่คนสู้หรอกข้างหน้าโชงอ่ะในความเป็นจริงเนี่ยนะครับผมเองก็สังเกตนะมันก็กลัวนะกลัวมันกลัวตายไปทุกวันนี้มันยังปิดข่าวจะไปไหนมาไหนให้ถั่วออกตลอด
จนเมื่อยปากเมื่อยคอมันมาดูกิจการมันเนี่ยที่ชายแดนที่พวกขุดทองเนี่ยนะครับครับมันมาแต่ละรอบนะครับยิ่งมันขี่ช็อปเปอร์มันมาฮาร์เลย์อะไรของมันเนี่ยรถนำขบวนเนี่ยประมาณ10กว่าคันได้ครับแล้วก็ใครรถอื่นเนี่ยมึงต้องแวะปั๊มให้หมดมึงต้องหยุดแต่ในปั๊มมึงห้ามออกมาเด็ดขาดมันกลัวขนาดนั้นเลยอ่ะขนาดร้านผมอยู่ติดถนนเนี่ยมันบอกให้ผมปิดร้านอ่ะปิดร้านห้ามโผล่ออกมาให้เห็นเลยเออใช่มันจะเป็นอย่างนั้นมันแสดงว่าจะไปนั่นมาที่ลำบากกันไปทั่วมันกลัวว่าทุกคนอ่ะพร้อมจะเล่นงานมันเสมอแล้วก็ความกลัวตรงนี้แหละที่ทำให้มันจะเป็นบ้าว่าไม่ใช่คืออย่าไปทำให้ท่านผิดหวังนะพระองค์กลัวก็สมสนองพระเดชพระคุณหน่อยนึงจะได้กลัวแบบมีเรื่องมีราวมีสาระ เออคือผมบอกตรงๆว่านะคือจะมีโอกาสได้เจอแบบได้เข้าประชิดนะครับได้เข้าประชิดขอใช้คำนี้แล้วกันเออยังไงก็ได้ครับจะเป็นโดรนจะเป็นอะไรแล้วแต่คุณจะเป็นหนังคังคกจะเป็นอะไรลูกดอกไม่ทรงไม่สร้างได้ทั้งหมดแหละครับนะบางทีเขาคิดว่าเออคุณก็ใช้ไม่สร้างก็ได้ผมแฝงดีกว่าครับครับสายยังหัวรอดนี่แสดงว่าเป็นคนแถบอีสานใต้แน่ใช่ไหมครับครับผมก็เกิดอีสานใต้นะครับแต่ปัจจุบันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอโอกาสให้สายอื่นบ้างนะครับให้สายอื่นครับดีกว่าครับครับครับขอบคุณมากครับที่จริงมันมีพญานาคเขาเรียกพระยาอนันตนาคราชนะอนันตโทรราชที่เพิ่งได้ยินนะอนันตนาคราชคือสามารถยามากพันรอบโลกได้แต่นาซาเขาไม่เห็นนั่นน่ะฮัลโหลครับครับเชิญครับกำลังออกอากาศดีกว่าครับใช่ครับผมตอนนี้คือผมดูมองข้ามช็อตนะสวัสดีนะสหายยังบัตรสหายสัมภาแล้วก็ลุงสนามหลวงแล้วก็รัฐทุกคนนะครับขอให้สู้ๆนะแล้วก็คือวันนี้ก็มีเรื่องจะพูดอ่ะอึดอัดครับเชิญเลยครับในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าเวลานี้เสียงมันไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่เมืองไทยมันกลับว่าจะไปอยู่เยอรมันน่ะนะข่าวว่าไปอยู่เยอรมัน2เดือนอะไรเงี้ย 2-3 เดือนคงจะใช้ระบบว่าคงเตรียมหนีอย่างที่ลุงสนามหลวงพูดอ่ะนะเตรียมหนีคือผมมองข้ามช็อตไปแล้วแหละมองว่าคงมันอยู่กันไม่ได้แล้วแหละนะมันคงจะใช้ระบบสักกังอ่ะไอเสียหน้าหอยเนี่ยนะสักกังเป็นยังไงใช้ระบบสักกังอ่ะโทรมาสั่งงานทางเมืองไทยในเรื่องบ้านเมืองก็ให้คณะคสช.พวกเวราชาดูแล้วส่วนเรื่องในวังก็ให้คณะ 4G ดูแลใช่ไหมครับขอโทษครับอยู่ใกล้พัดลมหรือเปล่าครับฮัลโหลคุณอยู่ใกล้พัดลมปิดพัดลมมันเลยคือเสียงพัดลมมันเข้าฮัตตอรี่ป่ะเนี่ยเสียงมันดังครับเสียงลมมันพัดเสียงมันไม่ชัดครับเสียงมันพัดเหมือนอย่างกับอยู่ในฮัลโหลครับได้ยินไหมได้ยินไหมครับโอเคอย่างนี้ชัดเจนครับเชิญต่อเลยได้ยินยังครับครับได้ยินชัดเจนครับคุณต้องปิดพัดลมนะคือเวลานี้มันสั่งงานมันคงจะใช้ระบบสั่งงานครับอย่างสั่งงานเหมือนกับใช้ระบบสกังอ่ะสกังหรือสกายคือสกังครับเพราะว่ามันต่ำมันทันสมัยกว่าสกายไงมันเลียหอยมาก่อนไงมันก็เลยกลายเป็นสกังผมเพิ่งเคยได้ยินลมนะครับเชิญเดี๋ยวเสร็จแล้วก็อาจจะสั่งงานมาทางไอ้คณะคสช.ไอ้ควยราชานี่แหละนะให้มาดูแลทางเรื่องบ้านเมืองส่วนเรื่องในวังก็คงชนะให้ไอ้ 4G คอยดูแลเอา 4G นี่ใครนะ
ก็มีไอ้ซวยจีเช้าจีหลกทงจีแล้วก็นี่ก็จีครบ4จีพอดีเลยโอ้อันนี้เป็นศัพท์เทคนิคของภาษาไทยจิ๋วผมไม่แปลนะครับตรงนี้นะไอ้ซวย11บวก8ไอ้ซวยจีก็ไอ้ประตูคอหักไงอ๋อซวยประตูคอหักไงใครยุ่งกับมันก็ซวยตายห่าส่วนไอ้เช้าจีก็ไอ้ผมไม่หวีขาขาดนะไอ้หลกทงจีก็อันนี้อินเตอร์หน่อยอุบลราชใช่ไหมแล้วอีกคนเป็นอะไรเออท่านใหญ่แล้วก็ไอ้องค์พาก็สุดท้ายเลย 4G ครบ 4G พอดีให้ดูแลในวังผ่านทางไอ้ขันทีเท่าเฉากงกงแหละใช่ไหมผมมองรูปนี้นะแล้วคิดว่ามันตัวมันเองมันก็คงจะรู้ว่าอยู่ไม่ได้แหละมันถึงจะเตรียมตัวไปอยู่ที่เยอรมันบ้านเมืองนะมองผมมองข้ามช็อตไปถึงว่าบ้านเมืองอ่ะมันต้องปฏิรูปทรัพยากรใช่ไหมครับสำคัญที่สุดก็คือบุคคลน่ะคนเนี่ยคนในชาติเนี่ยต้องพัฒนาผมมองนะในมุมมองของผมเนี่ยคือมันต้องพัฒนาจากฐานรากต้องเริ่มจากฐานรากผมถามคุณนิดนึงไอ้คำว่า4Gคุณเอามาจากไหนคุณเป็นคนคิดเองหรือเปล่าผมคิดเองครับโอ้โหคนที่สุดยอดขอคารวะเพิ่งเคยได้ยินนะเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงสัก10วินาทีคำว่า 4G ที่เป็นคนที่จีนี่ภาษาจีนไม่ถือมันแปลว่าหอหีบนะครับนะ 4G นะโอเคนะเอาเชิญต่อไม่ผมคิดแบบชาวบ้านไงคนจีนผมคือผมมีเชื้อสายจีนไงครับครับใช่ไหมนะผมเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเกิดในเมืองไทยนะโตในเมืองไทยลูกหลานไทยแหละนะแต่ว่ามีเชื้อสายจีนก็คิดแบบลูกชาวบ้านเพราะว่าผมไอสถาบันนี้ผมไม่เอามาตั้งนานแล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยผมอยากให้บ้านเมืองเนี่ยพัฒนาไอทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยคนไทยเนี่ยให้มันมีคุณภาพมันต้องปรับมาตั้งแต่รากฐานเนี่ยตั้งแต่อนุบาลเนี่ยทุกวันนี้ผมอยากจะให้ทำตั้งแต่อนุบาลเนี่ยทำไมผมทุกวันนี้แปลกใจนะว่าทำไมอนุบาลเนี่ยจะต้องเอาเด็กหัดงานเด็กฝึกงานมาสอนเด็กอนุบาลทั้งนี้รากฐานนี้มันสำคัญนะถ้าเราสร้างตึกหรืออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างมันสำคัญอย่างถ้าเป็นหมอฟันอะไรพวกนี้เนี่ยเหงือกมันก็จะสำคัญใช่ไหมมันเป็นรากฐานอ่ะมันต้องมั่นคงเพราะถ้ารากฐานมันไม่มั่นคงนี่มันแก้ยากถ้ามันผมอยากให้พัฒนาตรงนี้แค่นั้นเองผมมองข้ามช็อตไปแล้วแหละผมกล่าวว่ามันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วไอ้พวกนี้เพราะว่ายิ่งมันทำกับธรรมกายอย่างนี้ด้วยนะมันยิ่งอยู่ไม่ได้แล้วก็ฝากให้พี่น้องคนไทยพวกคุณทนกันได้ยังไงในบ้านเมืองเนี่ยนะทนกันอยู่กันมาได้ยังไงเนี่ยปล่อยให้มันใช้ไอ้ม.44เนี่ยนะคุณอย่าไปยอมรับอำนาจไอ้ม.44นี่ผมบอกอยู่ตลอดเวลาผมเนี่ยก็นั่งคุยผมคุยกันตามภาษาชาวบ้านนะหลายคนเลยที่เขาไม่เอาอ่ะก็นั่งคุยกันในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ย 3-4 คนเนี่ยมากก็เยอะนะทุกคนก็ความเห็นเดียวกันเลยถ้าใครบอกว่าประยุทธ์ดีนะมันไม่มีเลยแหละโพมันตอแหลทั้งนั้นนะโอเคโทรมาให้เป็นกำลังใจแค่นี้ครับลุงสนามหลวงแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับครับผมครับคือครับขอบคุณครับที่คุณสงสัยว่าทำไมครูสอนอนุบาลจึงเป็นคนที่แมวไหนก็เขาต้องแมวไหนเขากำหนดไว้แล้วคุณว่าอนุบาลอธิการบดีจุฬาธรรมศาสตร์คุณดูเอาแล้วกันนะแต่ละตัวคณะบดีคณะไอ้กรรมการสภามหาวิทยาลัยนะใครครับเมื่อก่อนที่ธรรมศาสตร์คือสุเมธตอนหลังนรนิตเศรษฐบุตรก็คือไอ้ประธานพวกจุฬาธรรมศาสตร์คุณร่างรัฐธรรมนูญนะครับครับปิด YouTube ก่อนครับปิด YouTube ฮัลโหลฮัลโหลปิด YouTube ครับเชิญครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ขำกิ้งเลยคนตะกี้นี่ 4G เออแปลกนะไม่รู้คิดได้ยังไงวะมันเจ๋งจริงเลยคนนี้เออสุดยอดมี 5G แล้วต้องไปหาเชิญเชิญมาจัดรายการถ้าคนแต้จิ๋วนี่ฟังแล้วขำมากนะเออผมงงเลยนะคะเออ 4G คิดได้ไงวะนะวันนี้มีคนพูดดีๆทั้ง2คนเลยนะคะเออใช่ครับใช่คนนึง
อะไรอนันตะอะไรอ่ะเออออนันตะทรราชไม่รู้คิดยังไงถ้าให้มันง่ายๆก็คือชั่วบริสุทธิ์นะคะโอ้ชั่วบริสุทธิ์ชั่วบริสุทธิ์ไม่ใช่ชั่วอินฟินิตี้มันก็บางคนเขาก็ไม่รู้จักชั่วไม่ผสมโซดาพูดถูกใจมากอ่ะพูดแล้วมันทำไมฟังแล้วมันตรงใจกับที่คนฟังคิดอ่ะใช่พูดถูกใจมากเลยความจริงก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเป็นสาวกเป็นอะไรเป็นลูกศิษย์ของธรรมกายครับแล้วก็ไม่ได้เป็นนะคะแต่2 3พอได้ข่าวแล้วใจมันหดหู่อ่ะใช่สงสารสองสามวันนี้บอกกับเพื่อนบอกว่าโอ้ทำไมใจฉันมันไม่ดีเลยวะทั้งที่เราก็ไม่ได้มีทุกข์อะไรแต่ว่าสงสารเขาใช่สงสารเขานี่อยู่ในประเทศสหพันธรัฐนะฮะสหอะไรสหพันธรัฐก็อยู่สบายสบายนะคะโอ้คุณอยู่เยอรมันชัวร์อะไรซะอย่างนี้นะมันก็สวิตเซอร์แลนด์ถ้ามันก็ออสเตรเลียถ้าไม่งั้นก็ไม่เยอะขึ้นอยู่หมื่นกิโลค่ะหมื่นกิโลโอ้หมื่นกิโลหมื่นกิโลก็สิบตันนี่ครับผมไม่ใช่นะสิบกิโลเมตรหมื่นกิโลค่ะครับอยู่ไกลมากก็ให้กำลังใจนะคะอยากจะให้เห็นอะไรอ่ะผงอะไรชีวภาพเรียงไปในงานนี่นั่นงานอะไรอ่ะเรามีอาวุธชีวภาพมีส่วนประกอบอยู่4อย่างฮะกําลังจะไปขอจดสิทธิบัตรคือ1อจรครับเพราะว่าหรืออุนจิงานนี้นะคะครับเอ๊ะหรือว่า RPG ใช่ได้มั้ย RPG มีมั้ย RPG พูดเล่นนะฮะ RPG อ่ะอย่าไปใช้ว่า RPG เดี๋ยวมันจะแปลเป็นภาษาจีนยุคอีกทีด้วยเห็นเคยฟังเขาบอกว่า RPG นี่มันกำหนดเป้าได้เดี๋ยวนี้เขาใช้โดรนครับเดี๋ยวนี้เขาใช้โดรนไม่ใช้รีโมทเรามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งทำงานด้านนี้แล้วก็มีอาวุธลับมีไอ้ที่นินจาเขาใช้ดาวกระจายนะฮะแล้วตอนนี้เราติดต่อสไปเดอร์แมนอยู่โอเคค่ะตอนนี้ยังไงอ่ะนึกไม่ออกเลยมีอะไรจะแนะนำแล้วคุณรู้ว่าธรรมกายเป็นยังไงจะรอดไม่รอดเนี่ยรอดยากค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้มันกรรมติดจรวดน่ะนะครับกรรมติดจรวดคือกรรมตามทันน่ะแต่อย่างน้อยนี่ใครทำอย่างน้อยผมว่าหลวงพ่อพระธรรมชโยเป็นพระที่หายากที่สุดในยุคนี้นะถ้าเลยรอดแต่คิดไม่เจอแต่คิดว่าหลวงพ่อตอนนี้ปลอดภัยนะฮะครับคิดว่าปลอดภัยอ่ะบางคนก็บอกว่าอยู่ในวัดมองไม่เห็นหลวงพ่อหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มองไม่เห็นคือผมว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านบวชมา40กว่าปีนะแล้วท่านรู้เช่นเห็นชาติมาตลอดตั้งแต่รุ่นพ่อมานะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้หรอกใช่มั้ยมันก็พยายามจะทำลายตลอดพอถึงรุ่นลูกนี่มันคงรับมรดกคนมอบไม่ให้ว่าให้ไปรอสิบสมุทรสภาธรรมกายให้ได้มันก็ยังทำไม่ได้ผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทำลายตัวมันเองอันนี้เป็นสิ่งที่พระผู้ใหญ่หลายองค์ท่านพูดเอาไว้นะครับว่าเรื่องธรรมกายเนี่ยให้ตั้งมั่นให้ดีมันจะทำลายตัวมันเองแล้วจะเกิดปรากฏการณ์ที่พลิกผันนะครับเกิดปาฏิหาริย์นะมันไม่ใช่สึนามิถล่มแล้ววางมันทั่วไม่ใช่เลยมีอภิฐานอย่างอื่นผมไม่รู้จะเป็นอาวุธชีวภาพหรือเปล่าเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยอย่าไปหดหู่จนเกินไปหลวงพ่อท่านบอกมาไม่รู้หลวงพ่อองค์ไหนนะท่านบอกว่าให้นิ่งเราจะชนะสวดมนต์นะครับแล้วก็ภาวนาไว้ทำจิตให้สะอาดแล้วจะเกิดปัญญาถ้าเรากลัวมากๆมันจะไม่เกิดสติจะไม่เกิดปัญญาเพราะนั้นอย่าไปกลัวคอยดูต่อไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ไม่ได้กลัวแต่สงสารน่ะอันนั้นเป็นส่วนหลวงพ่อผมก็ไม่ได้เชื่อหลวงพ่อนะอันนั้นคือหลวงพ่อพูดผมไม่เชื่อผมเฉยๆนะก็เป็นเรื่องดีที่ว่าท่านเชื่อมั่น
ะแต่ผมคิดว่าเราจะต้องช่วยพระโดยการจัดการกับโจร นะครับจัดการกับโจรตัวจริงไม่ว่ามันอยู่เมืองไทยหรืออยู่มิวนิกนะเราจะไม่เอามันไว้นะทั้งโคตรเง่ามันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ขอเตือนพระองค์ด้วยความหวังดีนะอยากได้ให้ดาวเทียมจากฟ้าเร็วๆเลยเห็นหมาน้อยพูดไว้ไอ้ใดดาวเทียมเมืองนอกคงไม่เป็นไรใกล้ๆนี่เพราะว่าเราคือมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรากำหนดแนวทางนโยบายยุทธศาสตร์วิธีที่มันถูกต้องใกล้เคียงสอดคล้องความต้องการคนเขาจะช่วยเราเองถ้าเราสามารถทำให้แนวทางนโยบายเป็นการต่อสู้ของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าข้าเจ้าของเขาจะช่วยเราเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราคุยแนวทางนโยบายให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องนะมันจะเกิดพลังมันสามารถร้อยเรียงคนให้ไปสู่เหมือนเราวางกรอบไว้นะวางกรอบวางร่องไว้ให้มันเหมาะให้มันควรนะเหมือนเวลาฝนตกใช่ไหมเรามีหลังคาเราทำรางน้ำให้มันไหลไปลงสู่ตุ่มสู่อ่างถ้ามันถูกนะครับมันก็จะสะสมถ้ามันผิดมันรั่วมันไหลมันก็จะไม่เกิดผลเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นไอแนวทางสำคัญที่สุดแนวทางต้องชัดเจนไม่ใช่จำนวนนะถ้าแนวทางไม่ชัดเจนถึงแม้จำนวนก็จะแพ้นะครับค่ะขอให้สายเออนะพูดนานแล้วเกรงใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็ที่ผ่านมาก็คือว่าเราไม่มีทิศทางแนวทางที่มันถูกถึงจะมีเยอะก็เท่านั้นแหละครับนะเสียของทำให้เสียหายเปล่าๆนะครับนั่นสำคัญที่สุดก็คือแนวทางอย่าบอกว่าคนน้อยนะไม่มีนู่นไม่มีนี่มีกองทัพผมว่ามาทีหลังนะสำคัญที่แนวทางนโยบายให้มันชัดเจนว่าข้อหนึ่งเราล้มเจ้าข้อสองฮัลโหลครับเชิญครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงสนามหลวงคุณยังบาทและคุณศรัทธานะคะครับครับสวัสดีครับครับผมไอเสียโอน่ะมันมาอยู่เมืองนอกประมาณสัก6เดือนน่ะหนูคิดว่าคงไม่เอานิสัยที่เมืองไทยมาใช้ที่เยอรมันนะคะไม่ใช่ตั้งทีมใช้แก๊งทีมล่าไล่ล่าไม่มดคนที่อยู่ในเยอรมันอีกล่ะเขาอยู่เยอรมันนี่เขาก็เหมือนไอ้กระจอกตัวหนึ่งแล้วคนเขาไม่ได้ไม่นะคะมันไม่นะครับลุงสนามหลวงมันตั้งทีมไล่ล่าเหมือนกันนะเออตั้งแต่ระดับต่ำถึงสูงเลยนะพี่ในเยอรมันเนี่ยเหรอค่ะมันตั้งทีมไล่ล่าเออมันคือพวกไล่ล่านี่ก็จะเป็นกลุ่มในวัดด้วยนะกลุ่มในวัดพวกกลุ่มในวัดแล้วก็เป็นกลุ่มพวกที่มีเจ้าของร้านนวดเนี่ยร้านที่มีผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนเนี่ยมันจะตั้งทีมเป็นกลุ่มไล่ล่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ช่างอ่ะไล่ล่าหมดเลยแต่ขอเป็นคนไทยกันแล้วกันไล่ล่าหมดเลยอันนี้ในเยอรมันนะคะหนุ่มเพราะว่าที่ผมได้ข่าวนะเวลาเขาซ้อมคนของเขาเนี่ยชาวบ้านไปร้องเรียนครับตำรวจมาภายใน5 นาทีเวลาเขากระทืบลูกน้องเนี่ยแล้วก็ถามว่าใครไปแจ้งความบอกว่าชาวบ้านเขายกมือเขาไปแจ้งความอันนั้นมันคนเยอรมันแต่เฉพาะคนไทยด้วยกันเนี่ยมันจะมีทีมไล่ล่าเลยอันนี้เรื่องจริงนะคะผมว่าเราไม่ต้องกลัวเราก็ล่ามันบ้างคือที่สำคัญเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วค่ะเลิกกลัวแล้วกลัวทำไมยิ่งกลัวมันยิ่งแกล้งคือกลัวไล่ล่าเราตอนนี้เราไล่ล่ามันบ้างด่ามันทุกวันเลยเราต้องไล่ล่ามันครับไม่ให้มันไล่ล่าเราคนไล่ล่ามันทุกวันเลยมันไล่ล่าทุกวันไล่ลูกน้องอ่ะเดี๋ยวนี้ลูกน้องของมันน่ะไม่รู้หายหัวไปไหนหมดเนี่ยไอ้เนี่ยเขาเขียนด่าเพียบเลยเนี่ยตามคอมเมนต์เนี่ยทำไมไม่ไล่ล่าล่ะก็ยังงงอยู่เนี่ยแต่คือมาอยู่เยอรมันก็ต้องปรับตัวเข้าหาเยอรมันหน่อยนะคะคุณเสี่ยโอคุณต้องปรับตัวหน่อยนะคะอย่านิสัยที่เมืองไทยมาใช้ที่นี่ไม่ได้นะคุณหรือว่าอยากให้คนเยอรมันเขาไล่ไปอยู่ประเทศไทยอีกเอาเปล่าล่ะมันเอาไหมคุณนี่คุณกำลังดูถูกคนไทยนะว่าเอานิสัยคนไทยไอ้นี่มันนิสัยเฮียนะนิสัยคนไทยไม่ใช่หนูใช้คำพูดผิดถ้างั้นผู้ฟังต้องขอโทษเลยนะใช้คำพูดที่ผิดค่ะใช้คำพูดที่ผิดต้องขอโทษด้วยไม่ใช่คนไทยครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาเข้าไปอยู่เยอรมันเวลาซื้อของเขาก็เข้าแถวเนี่ย
แล้วคนเยอรมันไม่ค่อยมีใครอยากไปใกล้ไม่มีใครเฝ้ารับเสด็จนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ชอบคือไปไหนมาไหนไม่มีใครมาประจบบางทีมันก็เบื่อคนประจบนะไปอยู่เยอรมันมีแต่คนด่าเฮ้ยพ่อขายเฮโรอีนมีทุเรียนไอ้ขอทานมัสลินทอนเวลาขึ้นเครื่องบินไปจีนกลับมาจีนก็ด่ารับหลังไอ้นี่ขอทานชั้นสูงเขาเรียกสิรินทรเรียกขอทานชั้นสูงครับเรียกประชากรไอ้แมงดาไอ้กระจั้วเขาเรียกงั้นนะเขาไม่ได้เรียกพระบาทเลยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมเขาไม่เรียกอ่ะเพราะเขารู้ว่าตระกูลนี้มันขายเฮโรอีนครับเพราะฉะนั้นไอ้คนชั่วแบบนี้เราไม่ต้องย่องมึงจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปรีบไปเลยนะถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะถีบนะเท่านั้นเองคุณลุงคะเดี๋ยวนี้นะถ้าหนูเจอคนเยอรมันนะเดี๋ยวนี้หนูเริ่มไล่ล่ามาแล้วหนูจะไล่ล่ามันหนูเจอคนเยอรมันที่ไหนนะหนูจะบอกเลยเฮ้ยเจ้านี่ไม่ดีมันฆ่าคนอย่างนั้นอย่างนี้แค่คนนินทามันว่ามันปุ๊บก็เลยก็จับติดคุก30ปีอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้หนูเจอคนเยอรมันหนูพูดหมดเลยไม่รู้อ่ะ10คนอย่างน้อย2คนฟังหนู8คนไม่ฟังก็ช่างอย่างน้อยก็มี2คนฟังเดี๋ยวนี้หนูเจอคนด้อยหนูพูดแหลกเลยเจ้าไม่ดีเจ้ามันฆ่าคนใครไปพูดนินทาผมว่าคุณเข้าใจผิดคุณเข้าใจผิดแล้วเยอรมันเขารู้หมดแล้วมีแต่คนไทยที่ไม่รู้ในโลกนี้นะหนูก็รู้ในโลกนี้แต่ว่าหนูช่วยเขารู้ว่าไอ้เสียนี่เหี้ยนะครับยกเว้นคนไทยบางคนเท่านั้นเองมันมีใครไม่รู้นะเรื่องธรรมดาว่าเสียโอเนี่ยเป็นคนบัดซบเลวชั่ววิปริตผิดปกติอันนี้รู้กันทั่วโลกนะโรงเรียนอนุบาลทั่วโลกเขาสอนเนี่ยเสียโอเป็นคนเหี้ยเขาสอนทุกโรงเรียน จริงจริงเห็นไหมถ้าคนไหนดินทาว่าเขาหาว่าเป็นคนไม่ดีหาว่าเป็นคนสติไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ผลท้ายตัวเองเจอเต็มๆ เลยอย่างวันนี้เหมือนกันเปิดโฟนคนบริเดการของน้องแยมก็มีคนหนึ่งโทรมาบอกว่าไอ้สองคนเนี่ยมันบ้า หนูฟังแล้วหนูก็หัวร้อแทบตายเลยสมควรแล้วไปเหอะไปลงนรกเถอะตระกูลเนี่ยไม่เอาหรอกทวงความเจริญประชาชนก็ได้อยู่ดีกินดีมั่งก็อย่างนี้เรียนให้ทราบว่าจริงๆอะนะเมื่อก่อนนี้ใช่ครับแต่หลังจากพ่อมันตายไปทำเดือดร้อนเราออกรายการบ่อยๆเนี่ยนะคนส่วนใหญ่เริ่มหูตาสว่างเริ่มจะไม่เอาแล้วก็รู้ครับไอ้คนที่ไปอยู่เยอรมันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอยู่ในเมืองไทยก็บ่นให้ฟังว่าแย่ชิบหายเลยทุกวันนี้มีแต่ตกแย่ลงทุกทีไม่รู้จักทำงานทำการเลยมาอยู่ได้ไง6เดือนมาทำอะไรมาสูบไอซ์เหรอสูบยาไอซ์เหรอบ้าหรือเปล่าอุ้ยมาเที่ยวขายยาเสพติดในเยอรมันเหรอเขาก็เขาเรียกว่าแปลพระราชฐานเขาพูดให้มันไพเราะหน่อยที่เขาเรียกว่าแปลพระราชฐานคืออยู่ที่เดิมไม่ได้พูดภาษาชาวบ้านค่ะลุงหนูพูดภาษาชาวบ้านคือย่าเดี๋ยวหนูจะแนะนำนะแนะนำแปลพระราชฐานแปลว่าเนี่ยมีซ่องเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยซ่องเอายาไอซ์ไปขายในซ่องไปแปลพระราชฐานคือย่าซ่องครับแปลย้ายที่อยู่ค่ะคุณลุงค่ะคุณลุงถ้างั้นก็แค่นี้แล้วนะคะไม่รบกวนแล้วค่ะครับนะคะขอบคุณครับรักทีมงานทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก็ฮะเขามีคนถามโฟนนินใช้ไลน์ทีตัวเล็ก112112นะครับที112112ทีตัวเล็กนะครับเชิญครับค่ะแค่นี้นะคะถ้างั้นก็สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับสายตะกี้นี้ท่านอยู่เยอรมันแล้วท่านก็โดนไอ้พวกสลิ่มบางคนมาคุกคามจะไปฟ้อง112มันก็ถือว่าเราทำงานก็ได้ผลถึงแม้ว่าจะได้ผลคือได้ผลค่อนข้างเยอะนะครับว่ามีคนเปลี่ยนความคิดจะไปฟ้อง112เชิญครับปิด YouTube ก่อนนะครับปิด YouTube ครับหลุดไปแล้วเอ้าก็เลยปิดไปหมดเลยเชิญเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่คือสวัสดีค่ะครับเชิญครับก็วันนี้ผู้ร่วมสายดีมากเลยแล้วก็รายการตรงเป้าเลยเพียงแต่อยากจะบอกคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะตอนนี้เราเกิดสงครามแย่งซีนแย่งสื่อเพราะว่าเขารู้ว่าสกุลเขาเนี่ยจะถ้าไม่ทำภาพต่างประเทศให้ดีเขาจะไม่มีที่ยืนนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าเขาตอนนี้ระดมเจ้าหน้าที่กงสุลประเทศไทยที่มีอยู่ทั่วโลก
ระดมสลิ่มที่จะต้องสร้างภาพเขาให้ขึ้นมาเพราะนั้นคนไทยที่ตาสว่างเราช่วยกันได้นะคะไม่ต้องไปบอกหรอกว่าต่างชาติไม่รู้จักเขารู้จักข่าวเน่าๆคนไทยดีแต่เขายังงงอยู่ว่าเฮ้ยไอ้คนไทยที่มันอยู่ในประเทศเราเนี่ยทำไมมันยังโง่อยู่วะมันไม่รู้หรือไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศมันเพราะว่าเขาใช้สลิ่มพวกใจไม่เปิดเนี่ยแหละที่จะรู้ความจริงเนี่ยแหละมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในต่างประเทศอยู่ในขณะนี้นะคะก็อยากจะบอกคนไทยที่ตาสว่างว่าเผยแพร่อะไรได้เผยแพร่เพราะตอนนี้มันเป็นสงครามสื่อโดยตรงนะคะอะไรที่ออกทางอินเทอร์เน็ตเผยแพร่ได้คุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าเอ้ยห้ามไลค์ห้ามแชร์มันคุณอยู่ต่างประเทศแล้วคุณทำได้ค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยตราบใดที่คุณทำให้คนไทยในต่างประเทศตาสว่างมากมากขึ้นไม่มีสลิ่มไปร่วมงานกับเขามากมากขึ้นมันเหลือแต่เจ้าหน้าที่กงสุลเนี่ยมันทำงานไม่ได้หรอกค่ะนะคะเพราะเขาต้องอาศัยฐานคนไทยในต่างแดนเหมือนกันนะคะอยากจะฝากไว้ตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าไอ้แหล่งซ่องแหล่งอะไรในยุโรปเขามีสายเขาส่งยาอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่ามันก็ไปหาตลาดมันเหมือนกันนะคะตอนนี้เราละเลยอะไรไม่ได้เลยอะไรที่เป็นเป้าของเขาเราโจมตีได้ต้องช่วยกันโจมตีประการที่สองก็อยากจะให้เห็นภาพว่าตอนนี้ราชวงศ์น่ะมันเหมือนภาพโดมิโนนะคะเราอยู่แค่ใครจะเป็นคนเอานิ้วไปดีดโดมิโนตัวแรกให้มันล้มคุณเห็นโดมิโนมั้ยตัวแรกล้มเนี่ยมันล้มไปทั้งกระดานเลยตอนนี้รอคนดีดโดมิโนตัวแรกเท่านั้นเองในภาพที่เห็นน่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากพี่น้องไว้คิดนิดนึงว่าใครจะเป็นมือทองที่จะทำเกมโดมิโนนี้ล้มมันล้มไปทั้งกระดานก็ฝากเป็นข้อคิดไปนิดนึงนะคะคุณลุงก็เป็นทีมงานขอให้กำลังใจทุกท่านที่ทำงานหนักพวกเราก็พยายามอะไรที่ทำได้ก็พยายามจะหนุนช่วยกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะธรรมกายชนะแน่นะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากอันนี้แหละครับก็เป็นความเชื่อมั่นคือจริงๆเราจะบอกว่าชนะแน่เราก็ไม่รู้นะชนะแน่แต่คิดว่าในการต่อสู้เราต้องมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วเราจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อเราไม่ได้ช่วยธรรมกายเราไม่ได้ใหญ่ขนาดช่วยเขาได้แต่ว่าเราก็พยายามทำทุกอย่างให้เขาอยู่รอดปลอดภัยทำทุกอย่างเพื่อทำลายระบอบเจ้านะการจะช่วยธรรมกายได้ดีสุดคุณต้องทำลายระบอบนี้ทำลายตัวอันธพาลนี้นะครับวิธีอื่นยากนะฮัลโหลครับสวัสดีครับครับครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณลุงสนามหลวงแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับที่ทำให้ประชาชนได้รู้ถึงระบอบและโครงสร้างของความเร็วชั่วต่ำช้าของไอ้สถาบันนรกที่ถูกสร้างขึ้นมาหลอกลวงประชาชนมา70กว่าปีว่าเป็นกษัตริย์ทั้งที่ระบอบกษัตริย์นี่มันได้ยุติไปเมื่อวันที่2มีนา2477ฉะนั้นที่ประชาชนและพี่น้องเราที่ถูกกล่าวหาว่าล้มเจ้าเราไม่ได้ล้มเจ้าแต่พวกอำมาตย์มันเองนั่นน่ะเป็นคนล้มกันเองและเจ้ามันก็ไม่มีอย่างที่คุณลุงสนามหลวงได้เผยแพร่มาเป็นเวลา10กว่าปีได้เท่าที่จำได้นะฮะก็ต้องกราบขอบคุณคุณลุงสนามหลวงที่แชร์ความเร็วซ้ำต่ำช้าตั้งแต่มีการเข่นฆ่าพระเจ้าตากสินเราในปี2310ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนักวิชาการในประเทศไทยถึงไม่เอามาตีแผ่หรือว่าเพราะว่าได้กินสินบาทค่าสินบนเพื่อความสบายของแต่ละครอบครัวก็เก็บความเงียบเอาไว้เพื่อเสวยสุขให้กับครอบครัวตัวเองแต่ลืมเพื่อนร่วมประเทศชาติว่าจะอยู่กันยังไงก็พูดกันง่ายๆว่านักวิชาการรับใช้พวกแก๊งมาเฟีย
ชั่วร้ายที่เข่นฆ่าประชาชนกล่าวหานักศึกษาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ที่จะล้มเจ้าเหมือนการเข่นฆ่าในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6ตุลาในปี2519ซึ่งคิดว่าหลายๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นคงไม่ลืมแล้วก็ดีใจนะฮะที่เมื่อวานนี้ก็มีนักศึกษาที่เคยเข้าป่าไปว่าอยู่เขต2นั่นน่ะนะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่เคยอยู่ร่วมตรงนั้นน่ะออกมาตีแผ่ให้รู้ว่าประเทศไทยเรานั้นประชาชนทั้งประเทศนั้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นั้นมันไม่ได้หลงเหลืออะไรเลยมันต่ำยิ่งกว่าสุนัขแม้แต่ไอ้คนที่สวมเครื่องแบบคำว่าทหารทหารถามว่ามึงเป็นทหารของใครมึงเป็นทหารที่รักษาผลประโยชน์ให้กับพวกแก๊งมาเฟียไอ้พวกค้ายาเสพติดไอ้พวกรีดไถไอ้พวกกระทืบประชาชนสิ่งเหล่านี้พี่น้องควรที่จะมีจิตสำนึกในการที่เราจะต้องเรียกศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และคำว่าประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเสมอกันไม่ใช่มึงใหญ่มาจากไหนแล้วให้กูไปก้มกราบมึงกูกราบได้เหมือนกันนะก็กราบได้กับพ่อแม่กูไม่ใช่พวกมึงดีใจครับที่ประกาศจุดยืนว่าการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะทำให้พี่น้องทั้งประเทศมีความกินดีอยู่ดีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราจะได้เห็นกันอย่าความเป็นระบอบกษัตริย์มันไม่มีเรามีกษัตริย์อยู่องค์เดียวเท่านั้นเองถ้าจะว่ากันแล้วที่สร้างคุณาปการให้กับประเทศชาตินั้นคือพระเจ้าตากสินนะครับครับก็คงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับคุณลุงสนามหลวงแล้วก็ทุกท่านนะฮะที่ประกาศแน่ชัดเลยออกมานะว่าเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วลุล่วงไปด้วยดีเราจะได้อะไรบ้างถ้าเราไม่ลุกวันนี้และเราจะลุกขึ้นมาไหลครับแต่รอถ้าชาติหน้าตอนเพนเวลาพระฉันเสร็จเรียบร้อยเลยครับนะครับครับขอบคุณมากครับคุณลุงสนามหลวงแล้วก็สายทุกๆท่านครับขอบคุณมากนะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์6ตุลาครับผมคิดว่าหลายๆท่านควรที่จะออกมาตีแผ่ความชั่วนะแล้วกล่าวหาคนที่อยู่ในนั้นว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์เป็นพวกมีอาวุธปืนอย่างเช่นทุกวันนี้ที่วัดธรรมกายกำลังโดนนะฮะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวคุณลุงจะสรุปทิ้งท้ายไว้ไหมครับสำหรับรายการคืนนี้มีอีกสายหนึ่งครับเดี๋ยวให้สายท้ายรายการในคำสาโทครับมาครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับสัญญาณชัดเจนครับก็อยากจะบอกว่านะฮะไอ้ธรรมกายเนี่ยคือว่าเนี่ยผมก็ดูตลอดช่วงติดตามข่าวสารที่ธรรมกายตลอดก็อย่างที่ว่านะก็มันเสร็จการมันดูลักษณะมันสมเพชมันไม่น่าจะให้เหมือนพุทธนะผมดูแล้วมันเป็นอะไรที่ว่ามันหนักดูที่ภาพที่ออกมาแล้วเป็นอะไรที่น่าเกลียดไปทั่วโลกมากไอ้เรื่องลักษณะแบบนี้นะฮะมันหมดสภาพนะฮะการดำเนินการแบบนี้นะผมจะบอกพวกคุณให้นะหลวงพ่อผมไม่ใช่หมูนะฮะบอกไว้ก่อนนะไม่ได้จะมาเชื่อดกันง่ายๆนะพ่อของผมเนี่ยนะฮะท่านมีปฏิหารนะครับทุกวันนี้เนี่ยหาตัวไม่เจอนะไม่รู้ท่านคิดว่าท่านคงปลอดภัยสบายดีนะนะแต่ก็ฝากความห่วงใยไปหาศิษย์ธรรมกายนะก็ทำอะไรก็อย่าให้เข้าทางเขานะผมมีความเป็นห่วงตัวนี้นะคือมันทำอะไรที่มันอะไรก็ต้องปรึกษาแล้วก็อยู่ในที่ท่านหลวงพ่อพูดนะถูกแล้วพยายามสงบตั้งสติไว้ให้ดีแค่นั้นเองมันคงจะไม่มีอะไรเพราะอยู่ปริมาณคนขนาดนั้นมันถ้ามันจะทำอะไรที่น่าเกลียดมากๆเลยมันก็คงอยู่ร่วมกันโลกกันไม่ได้นะครับก็ฝากไว้นะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะฮะ
คืออยากจะเรียนถามคุณลุงสนามหลวงนิดนึงนะครับว่าทำไมเขาถึงเกลียดคนอีสานนะฮะมันมีเรื่องที่ไล่ๆกันมาไม่นานมานี้นะว่าคนอีสานสร้างปัญหาแม้แต่ไอเบสไปพูดอยู่เมืองนอกนะก็ถูกหลุดออกมาโดยจิตมันนึกไว้อยู่แล้วเนี่ยมันพูดออกมาโดยความติดพันของลิ้นนะบอกว่าคนอีสานเร็วอย่างนั้นคนอีสานเร็วอย่างนี้เนี่ยความเป็นมาของคนอีสานคืออะไรนะลุงสนามหลวงพอจะมีประวัตินะทำไมคนอีสานเนี่ยถึงทำให้ความให้เขาเหลือบเนื้อร้อนใจอะไรขนาดนั้นนะครับสวัสดีครับครับครับผมก็จะตอบคำถามนิดนึงนะคือว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดก็คือการกระทำย่ำยีทั้งปลดทั้งถอดถอนจับศึกพระวัดธรรมกายนะเขาทำชัดเจนนะส่วนที่หลวงพ่อให้ใจเย็นๆก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าคนเขาไม่ได้ใจร้อนหรอกเพียงแต่ว่าเขาทนไม่ได้ทนเห็นโจรรังแกพระโจรปล้นวัดรัชกาลที่10สั่งปล้นไม่สนใจพระเหลืองเนี่ยเขายอมไม่ได้นะครับส่วนที่ว่าทำไมไอ้ราชวงศ์อับปรีมันถึงเกลียดคนอีสานคือต้องเข้าใจนะครับว่าคนอีสานนี่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเลยนะถ้านับเชื้อสายเชื้อชาติเนี่ยเป็นคนจำนวนมากที่สุดของประเทศไทยนะครับ 40%. คนลาวอยู่ในประเทศลาวประมาณผมว่า6ล้าน7ล้านอยู่ในอีสานอยู่ในประเทศไทย20กว่าล้าน30ล้านน่ะคนเชื้อชาติลาวส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยนะครับเมื่อก่อนนี่เขาเรียกชัดเจนว่าเชื้อชาติลาวนะครับสัญชาติไทยภายใต้การปกครองสยามก็ให้บัตรเนี่ยเขาเรียกว่าเชื้อชาติลาวเลย mm-hmm. แล้วเขาเคยปราบอย่างหนักสมัยการที่5ที่กบฏผู้มีบุญหรือกบฏผีบุญ mm-hmm. คอนะครับเสียบประจานที่ทุ่งศรีเมืองนะตัดจริงๆแล้วก็เสียบบนไอ้ไม้เสาแหลมๆเนี่ย mm-hmm. เสียบประจานนะครับที่ทุ่งศรีเมืองแล้วเขาตามไปฆ่าด้วยนะครับทั้งคนอีสานคนเหนือที่กบฏเนี่ยวเมืองแพร่เขาด่าเมืองแพร่นะหน้าเมืองแพร่ไม่มีฮะด่าคือขนาดลูกคนที่มีเชื้อสายเจ้าทางเหนือนะครับนี่ไปบวชยังส่งคนไปฆ่าในวัดลึกๆแล้วนี่นะครับศักดินาไทยเนี่ยมันดูถูกทั้งหมดแล้วครับคุณจะเป็นอีสานคุณจะมีเชื้อสายเวียดนามคุณจะเป็นคนจีนคุณจะเป็นคนอิสลามทางใต้ปัตตานีมันดูถูกทุกคนครับมันดูถูกแม้กระทั่งคนที่อ้างว่าเป็นคนไทยมันก็ดูถูกนะมันจะยกย่องเฉพาะเชื้อสายอัปรีเข้ามาเท่านั้นเนี่ยที่มันสมสู่กันเองได้ร้อยห้าลงมาเนี่ยนะมันถึงจะนับถือว่าเป็นสายโลหิตแท้ถ้าใครไปแต่งงานกับมันสามัญชนมันถือว่าลูกออกมาเป็นพวกกันทานนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตรงนี้แหละครับเราถึงบอกว่าอีสานก็แบ่งเป็นอีสานอีสานใต้ไปเลยนะครับเป็นสหพันธรัฐทางใต้เขาปกครองไปเลยนะคือเราถือว่าทุกคนเป็นคนเหมือนกันนะครับเราไม่มีสิทธิ์จะอ้างว่าคุณเป็นคนไทยคนไทยมันไม่มีจริงๆนะคุณไปดูดีไม่มีครับคนไทยไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่มีจริงๆก็คือพี่น้องอยู่คนละฝั่งในน้ำถ้าได้คนไทยเนี่ยมันเป็นคำอุปโลกขึ้นมาเพื่อใช้ดูถูกชาวบ้านคำว่าประเทศไทยสมัยจอมพลป.ใช่ไหมครับไอ้เทือกเขาตัวตายก็ไม่มีครับโกหกทั้งหมดนะบางนั้นคือคนไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับว่ามันจะดูถูกเราช่างแม่มันสำคัญคือเราจะไปยอมรับมันแล้วกันมันถูกเราแล้วก็ดูถูกมันจริงไหมเป็นพระเจ้าอยู่หอยได้ยังไงวะเนี่ยฮะอย่าไปนับถือมันครับในเมื่อมันดูถูกเรามันรังแกเราเขาไม่ต้องอยู่ร่วมโลกเดียวกันก็เท่านั้นเองครับหรือคุณยังบัตรว่ายังไง มีอะไรทิ้งท้ายไหมครับสำหรับรายการคืนนี้ครับสหายก็มันพุทธแท้พุทธไม่แท้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นนะประเด็นตรงอยู่ที่ว่าคือถ้าไม่ใช่พวกของเขาแล้วเขาจัดการหมดนะครับมึงไม่ใช่พวกกูพวกกูพวกมึงแค่นั้นแหละครับตอนนี้มีอยู่แค่นี้นะครับถ้าคุณไม่อันนี้ต่อเขาไม่รับใช้เขาจัดการมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าวาทกรรมเวลาเขาออกสื่อออกอะไรก็ทำให้ดูสวยทำให้ดูเหมือนกับอะไรมากมายไม่ต้องไปสนใจอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกบิดเบือนนะครับความจริงคือเขาต้องการยึด
มาเป็นของเขาก็แค่นั้นเองแต่ว่าที่สร้างเรื่องสร้างราวให้มันใหญ่โตอะไรมากมายเพื่อความชอบธรรมในการทำเพื่อให้เห็นว่าเออเขาก็ทำทุกอย่างแล้วอะไรเหมือนกับตอนที่ว่ายุบพรรคไทยรักไทยนะฮะนั่งอ่านโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้สมเหตุสมผลเพื่อให้มันสมว่าโอ้โหสาละเอียดละออครับไม่ใช่หรอกมันเอาคำกล่าวหามาเป็นคำพิพากษาไอ้สารส้นตีนเนี่ยนะมันเอาคำกล่าวหาเป็นคำพิพากษามึงจะเรียนเป็นสารไปทำไมครับเออคือสรุปง่ายๆคือถ้าเขาไม่เอาอ่ะไม่ใช่ไม่รับใช้เขาครับแค่นั้นแหละครับก็คือสรุปเราต้องล้มอย่างเดียวครับถ้าไม่ล้มก็โดนนะครับครับแค่นั้นแหละครับคุณลุงมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับคือกรณีนี้เนี่ยนะมันก็เป็นความชัดเจนมันจะหาเรื่องนะครับหาใช้วิธีเดิมอ่ะคือด่าให้เน่าปล่อยข่าวให้เน่าแล้วก็หาเรื่องล้มหาเรื่องจับตอนนี้ชัดเจนตกลงจะเอาไงฮะจะจับพลาดเอาอะไรเขาโกงคืนเงินแล้วเอาไงคืนเงินมึงอะอมเงินเขาคืนแล้วดันไปอมเงินเขาอีกมาตามจับหลวงพ่อธรรมชโยแล้วเราเจอไม่เจอไม่เจอครูยึดวัดตรงมึงเอาไงกันแน่ฮะยึดวัดไม่พอยึดทรัพย์สมบัติด้วยเอายึดทองเฮ้ยเอาไงวะไอ้เฮียขอโทษมาปล้นอยู่ว่ะใช่ไหมทำตัวดิบดีเลยคือมาปล้นครับครับอย่าไปแก้ตัวรัชกาลที่สิบมึงไม่รู้อะไรถ้ามึงไม่รู้จริงนะมึงออกไปเลยไม่ต้องกลับมาครับกลับมาเมื่อไหร่กูกระทืบมึงเอาไหมล่ะใช่ไหมครับไม่รู้แล้วเป็นเจ้าไปหอกอะไรถามเพราะนั้นอย่ามากระแดะอย่ามาตอแหลบอกตรงๆว่าเราไม่เอามันจบมาเมื่อไหร่เดี๋ยวหน้าดูใช่ไหมครับต้องไปตรงมาครับจะไปคุยอะไรกับไอ้คนพวกนี้ครับผมครับก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้สำหรับพี่น้องผู้ติดตามรายการสักนิดนึงครับคือตอนนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับไม่ต้องไปทะเลาะกันเรื่องวาทกรรมอะไรต่างๆร่วมมือรวมใจกันล้มมันอย่างเดียวนะครับครับขอบคุณสำหรับมิตรสหายประชาชนที่รักประชาธิปไตยทุกท่านครับที่ติดตามรายการทั้งหน้าซีบอกทั้งรายการสดและโหลดคลิปฟังนะครับขอขอบคุณมากครับวันนี้รายการสามสหายไกลกังวลคุณลุงสนามหลวงสหายยังบัตรผมสหายศรัทธาขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรายการครับสหายร่วมอุดมการเหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามสหายไกลกังวลบัดนี้กษัตริย์ไทยไม่ทรงธรรมทรงใช้อำนาจละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยชนต่อประชาชนคนในชาติของพระองค์เองมีการใช้ที่ตาต่อยปูฟินผลิตเฮโรอีนตาสิงโตเหยียบลูกโลกขายในประเทศและต่างประเทศยึดแหล่งทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นส่วนตัวมีแหล่งน้ำมันแหล่งก๊าซแหล่งแร่ทองคำและแหล่งแร่ทรัพยากรต่างๆเอาภาษีไปผ่านโดยไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและก็ไม่เคยเสียภาษีเลยเป็นจอมพลของสี่เหล่าทัพทำให้ทหารมาก่อการรัฐประหารทุกๆครั้งที่ประชาชนเริ่มลืมตาอ้าปากได้สองคณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์แต่ไม่ยอมทัดทานการใช้อำนาจของกษัตริย์แถมยังส่งเสริมให้กษัตริย์ลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนถือว่าเป็นกบฏทรยศต่อประชาชนคณะคสช.ได้รับคำอำนาจรัฐบาลประชาธิปไตยที่รับรองโดยกษัตริย์ถือว่าเป็นคณะบุคคลเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะรัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลวระบบต่างๆในประเทศทิพย์หายหมดไม่ช่วยเหลือประชาชนข่าวน้ำท่วมก็ดีราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำก็ดีถือว่าเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจการตัดสินไม่ยุติธรรมเมื่อรู้ว่าคณะคสช.เป็นกบฏไม่ดำเนินคดีกษัตริย์เป็นผู้รับรองคณะคสช.ที่ยึดอำนาจเป็นกบฏแล้วก็ไม่ดำเนินคดีตามหลักนิติรัฐนิติธรรมถือว่าคณะศาลรัฐธรรมนูญตุลาการเป็นกบฏต่อหน้าที่ต่อชาติต่อประชาชนคณะสนชเกิดจากการแต่งตั้งของคณะคสช.ก็เป็นพวกกบฏด้วยกันแล้วมาทำหน้าที่ร่างกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามหลักมนุษยธรรมจึงถือว่าเป็นกบฏทรยศต่อชาติประชาชนคณะกกต.ในคราวจัดเลือกตั้ง
ก็ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มคนที่ร่วมการเลือกตั้งถือว่าปฏิบัติผิดต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะกสทช.ทำการตัดสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานต่อประชาชนตามหลักมนุษยธรรมถือว่าเป็นกบฏต่อชาติประชาชนปปช.รู้ว่าคณะใดผิดในหน้าที่แต่ละเลยแต่ผู้ที่ไม่ทำผิดก็ไปจับเขาถือว่าหน้าที่มิชอบส่วนกรมตำรวจก็ดีดีเอสไอก็ดีทหารบางหมู่บางกบบางกองทำผิดตอนนี้ทำหน้าที่โดยใช้อำนาจตามอำเภอใจไม่เป็นไปตามกฎหมายลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามหลักมนุษยธรรมถือว่าเป็นกบฏอริยศต่อชาติประชาชนคณะกษัตริย์ก็ดีบุคคลก็ดีหรือคณะทั้งหลายก็ดีที่กล่าวมาในเบื้องต้นล้วนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนก็ดีถือว่ามีความผิดร้ายแรงจึงเป็นความชอบธรรมของประชาชนทั่วไทยทั่วโลกจะทำการล้มล้างกษัตริย์และบุคคลเหล่านี้ให้สิ้นซากจากประเทศไทยใครเห็นด้วยจงมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับองค์การสหพันธรัฐไทยเพื่อจะล้มล้างระบอบประวัติกษัตริย์ชั่วแล้วสถาปนาสหพันธรัฐไทยเพื่อเข้าสู่ยุคศิวาลัยไปด้วยกันไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย